สวัสดีนะครับคุณหนึ่งขอเทสไมค์นิดนึงนะครับติดคนละพี่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะคะมีต้อนรับเดี๋ยวรอเข้าเพื่สอนู่ๆเข้ามาก่อนรแาป๊ยบกนึางรนะครับโอ้มีหลายคนมาแล้วคุณหนึ่งมารอกันแล้วเนี่ยเพื่อนๆมารอกันแล้วค่ะวันนี้เราวาดปากการ์ตูนวันนี้เรามาทีมชายทะเเยลกันหน่อยเนาะ้นะครับทักก็ทายทักทายนะครับสสวัวสัสดีดีทุกคนนะนคะครับะสวัสดสีวทัุสกดคีนนนะคะรัคบะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณหนึ่งเอาเราขึ้นจอใหญ่เลยตลสวัสดีหน้าร้อนของพวกเรานะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมอยูช่ทาี่ยไหนหาสักดที่หนึ่งเราเห็นปะขึ้นมันขยับปะคุณหนึ่งขยับขขยึ้ันบขยับด้วยอ่ะหลบให้เห็นชายทะเลบางวิวเฮ้ยนะครับก็วันนี้มาชาอยาทกะาเลศร้อเนนาะมากเลยอ่ะนะครับก็คุณหนึ่งทาครีมกันแดดยังเนี่ยแดดแรงขนาดนี้อันนี้ก็มาเป็นธีมทะเลนิดนึงนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราคุยกันว่าโควิดเราจะทําอะไรกันเนาะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะไปเที่ยวทะเลกันเนาะวันนี้เราก็จะวาจดัดเต็มมากรูปที่เกี่ยวข้องกับทะเลนะครับก็คือเจ้าปลาการ์ตูนนะครับเจ้าปลาตัวสีส้มเนาะนะครับโอปลาเคคอฟฟิชขอบคุณพี่เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆเข้ามาก่อนนะครับวันนี้เราจะวาดกันหลายรูปหน่อยนะคะไม่ต้องแปลกใจนะครับวันนี้ที่คุณหนึ่งแต่งเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนบังคับให้แต่งนะเราหแาล้วทั้งบ้านเลยเออนะอันนี้แบบว่าดูแบบเป็นหลัวจีนไปหน่อยปะแดดแรงมากเลยอ่ะนะใคครรับอยากไปทะเลบ้างใครรู้สึกว่าแบบชอบอ่ะอยากเล่นด้วยเลยไปเอาไปนะไปหาเสื้อผ้าแต่งธีมได้เลยอันนี้เป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอินสปิเรชันให้คุณครูที่ดูอยู่ในอีกเพจหนึ่งเนาะถ้าเวลาเราจะสอนเด็กนะเราเล่นได้เนาะได้ครับสอนสักครึ่งหนึ่งเล่นซะแบบเกินครึ่งแล้วมีเวลามีเวลาเตรียมตัวเล่นใส่เสื้อผ้าก็จะสนุกดีนะจริงๆตอนแรกใส่เสื้อสีฟ้าเตรียมเสื้อสีฟ้ามาแล้วพอมันเป็นกรีนสกรีนเนี่ยมันทะลุจอเพื่อนเรามาเยอะเลยว่าคนไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอเพื่อนเข้ามาอีกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะนะครับวันนี้เราก็ชขาายยทขะเลองก่อนนะขาคยนขหนึอ่งงขายของมีเพื่อนเข้ามา10 คนแล้วนขะคายรับของขายขขอายงของนะครับก็เห็นว่าอันนี้เป็นถาดสีเนาะถาดสีที่คุณหนึ่งจำหน่ายนะครับใครสามารถสั่งซื้อได้นะครับโดยอินบ็อกซ์มาที่คุณหนึ่งนะครับก็ถาดสีนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ450 บาทนะครับก็มีทั้งหมด20 สีเนาะนะอัคนรันบี้เดถี๋ย่วาแยล้วแบบรุ่นพกพานี้เป็นพกพานะครับก็สัปดาห์ละ1 ครั้งนะครับคุณหนึ่งจะจัดทำสัปดาห์ละ1 ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเกิด
ไม่สั่งตอนนี้ก็รอสัปดาห์หน้านะครับนะครับโอเคถ้าเกิดคนที่สั่งแล้วก็คุณหนึ่งก็จะจัดส่งให้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเนอะเราพยายามจะทำสื่อออนไลน์ให้มันดูสนุกสนานแล้วก็สนุกไปกับการวาดรูปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆหลายคนนะครับเมื่อวานเรามีสมาชิกใหม่เข้ามาคุณหนึ่งอยากเทสนิดนึงนะครับว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะครับเนาะนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ช่วยพิมพ์มานิดนึงนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นใช่เสียงกับภาพชัดไหมนะครับเนาะคุณหนึ่งเห็นอะไรบ้างเนี่ยสติ๊กเกอร์คุณหนึ่งก็ไม่เห็นคอมเมนต์ก็ไม่เห็นอันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วนะครับเราต้องใช้จินตนาการนะว่าเขาชอบหรือเปล่านี่นะครับตอนนี้เข้ามา12คนนะเราเห็นคนกดไลค์ถ้าชอบกดไลค์เพราะเราไม่เห็นข้อความเดี๋ยวคุณหนึ่งขออนุญาตแชร์ไปยังเพจก่อนนะครับแชร์ไปแล้วคุณเพิ่งแชร์ไปแล้วใช่เมื่อกี้เราแชร์ไปแล้ววันนี้ไปทะเลกันครับอ๋อมีอันนั้นคือข้อความคุณหนึ่งไงคุณกดไลค์โอเคงั้นเราเริ่มกันเลยไหมคะนะครับก็น่าจะพร้อมกันแล้วเนาะ13คนแล้วนะครับ13คนแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนหัวข้อกิจกรรมกันต่อเลยนะครับจะได้ไม่นานจนเกินไปเนาะขายของเสร็จแล้วนะหลังจากที่เราขายของไปแล้วเนาะนะครับถาดสีคุณหนึ่งนะครับ450บาทนะคะ CF ได้ CF เขาเรียก FC CF ยังไม่ถูกไม่ถูกเหมือนกันโอเคเริ่มหัวข้อกิจกรรมก็ประกาศโอเคนะครับวันนี้เราไปทะเลกันนะครับวันนี้เราจะวาดว่าจะเดี๋ยวต้องอาจจะต้องถอดแว่นหน่อยนะแสบตามากตอนนี้แดดแรงมากนะครับทะเลต้องมองกล้องไหนอ่ะคุณหนึ่งต้องมองกล้องนู้นใช่เหรออันนี้มีคนแอบดูเราอยู่นะเนี่ยสองคนเนี้ยโอเคหัวข้อกิจกรรมวันนี้นะคะวันนี้เป็นเอพิโซดที่52นะครับวาดปลาการ์ตูนเราเคยวาดกันไปยังอ่ะยังเรายังไม่เคยเลยการทำไลท์ที่ขอสมทบทุนเนี่ยนะครับขอสมทบทุนเนี่ยยังไม่ได้วาดปลาการ์ตูนนะคุณหนึ่งขออนุญาตถอดแว่นเนาะนะครับเมื่อกี้แสบตาไปหน่อยนะครับตอนนี้เห็นหน้าตากันชัดแล้วเนาะวาดปลาการ์ตูนเรามีหลายตอนมากเลยเรามีแบบช่วงที่1วาดปลาน่ารักช่วงที่2วาดอะไรอ่ะอ๋อเพื่อนหนึ่งยังไม่ได้โชว์คอมเมนต์เพื่อนปลานะครับสวัสดีนะสวัสดีทุกคนนะครับช่วงที่3โอเคช่วงที่3ได้ยินได้เห็นแล้วเห็นแล้วนะครับคุณหนึ่งเห็นคอมเมนต์แล้วโอเคหนูขอทอนหมวกหน่อยรู้สึกว่าพ็อปเยอะละวันนี้นะครูเพิ่งวาดเพื่อนปลาอ๋อช่วงที่3วาดลายเส้นนี่เราต้องมีจดคุยไว้ก่อนส่วนเพื่อนครูคนไหนเราไปทำใบงานก็เอาจากข้างล่างไปนะคะช่วงที่4ลงสีน้ำต้องตะโกนปะได้ยินเสียงชัดไหมคะใหม่ถ้าปันน่ารักอุปกรณ์มีดินสอปากกาวันนี้ก็มีคนอยากไปกับทะเลเราด้วยนะครับเนาะอันนี้น่าจะเป็นเกาะลายาป่ะภูเก็ตนะน่าจะฉากเหมือนเกาะเฮป่ะเหมือนภูเก็ตเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะอย่างลบเราต้องมีสีต่างๆแต่เราไม่บอกละกันว่าสีอะไรเราเป็นแบบหัวข้อปลายเปิดแล้วก็ต้องมีร่มเพราะว่าร้อนมากแว่นตาดำนี่เราวาดปลาการ์ตูนนะครับ แว่นกระแดดหมวกด้วยกระติกน้ำอุปกรณ์เยอะมากอันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับวันนี้เราก็พาไปเที่ยวทะเลกันก่อนเนาะไปเลยก็สวัสดีทักทายกันก่อนนะครับวันนี้นะครับช่วงที่1นะเราจะวาดปลาการ์ตูนน่ารักดินสอนะด้วยดินสอนะครับวาดรูปทรงง่ายๆนะครับแล้วก็สนุกกับไปกับการวาดนะครับในช่วงที่2ที่3เนี่ยเราก็จะวาดปลาการ์ตูนที่มันเหมือนจริงนิดนึงนะอยู่ในดอกไม้ทะเลหรือสาหร่ายทะเลนะครับที่อยู่ในทะเลนะครับเนาะนะครับปลาน่ารักนี่มิติใหม่เลยนะมันน่ารักมากโอเคถ้าหลายคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปวาดรูปกันนะครับหยิบดินสอยังลบพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับโอเคแต่เราแอบล่างไว้ก่อนนะเราสวัสดีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะสวัสดีนะครับตัวนี้เราแอบล่างไว้ก่อนเราต้องทำท่าเป็นวาดรูปอย่างนี้แล้วเราล่างไปแล้วนี่เป็นการนี่เป็นเคล็ดลับ
ก็สวัสดีหลายคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะเจอคุณหนึ่งได้กับคุณพึ่งในช่องอาร์ตพัทนะครับก็เราก็จะทำสื่อออนไลน์แบบนี้นะครับเนาะด้วยเงินสนับสนุนของทุกท่านที่ร่วมบริจาคเข้ามาไม่มีสาระบางครั้งก็มีสาระบางครั้งก็ไม่มีสาระเนาะใครว่ามีสาระกดอะไรดีอ่ะมีสาระกดหัวใจไม่มีสาระกดหัวเราะเลยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้คุณครูสวยหล่อมากครับอยากไปเที่ยวทะเลด้วยเลยเย้เย้คุณหนึ่งไม่ใส่หมวกอ่ะเดี๋ยวหน้าเป็นฝ้านะง่ายเพิ่งวาดรูปใส่แว่นตาในมองเห็นหรือเปล่าอ่ะเอามาเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปวาดรูปกันเนาะคุณหนึ่งเราแคปชั่นไหมว่าเราเล่นอะไรกันขนาดนี้เนี่ยไม่อันนี้มันเป็นวิดีโออยู่แล้วเพื่อนมันเรคคอร์ดได้อันนี้วาดกลมๆแบบอะไรเดียวบอกไม่ถูกคุณหนึ่งช่วยหน่อยสิจะเป็นรูปวงรีนะครับจะเป็นวงรีเนาะเวลาเราจับปลายดินสอนะครับให้ห่างจากเจ้าตัวดินสอนิดนึงนะครับแล้วก็ทำเป็นวงรีนะทำเป็นมือแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งเป็นวิทยากรเป็นอินสตาเกอร์เป็นอยู่ด้านข้างๆนะครับเด็กๆจะได้ทำได้นะนี่ไปดูของดิสนีย์มาเขาทำแบบนี้หลายคนรู้จักปลาการ์ตูนจากเรื่องมีโมแต่เราไม่เหมือนมีโมเราแบบเป็นมีโมรุ่นกินเยอะโอเคนะครับวาดวงรีนะเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มหน้าตาก่อนดีกว่านะครับจะได้รู้ตำแหน่งหน้าตาก่อนเนาะใส่ลูกตาใส่ปากนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นปากเหมือนปลาจริงๆเนาะในช่วงแรกๆเราจะวาดแบบง่ายๆลายเส้นง่ายๆแล้วก็ใส่จินตนาการเฉพาะของเด็กๆเองด้วยตัวเองเนาะอันนี้เป็นแบบปลานิโมสไตล์ชานมไข่มุกเดี๋ยวคุณหนึ่งจะให้คุณพึ่งช่วยเขียนให้มันชัดขึ้นนะครับตอนนี้ตอนเริ่มต้นอย่าเพิ่งกังวลว่ามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวค่อยๆทำตามขั้นตอนของเรานะครับจะได้เห็นชัดเนาะนะครับอันนี้คือครีบหรือว่ามืออันนี้ไม่ใช่หูนะอันนี้คือครีบด้านข้างมันเนาะด้านข้างของมันเป็นหูเป็นแบบรุ่นหูพับครีบด้านข้างแต่เหมือนหูมากเลยอ่ะครับก็เจอคุณหนึ่งคุณพึ่งได้ทุกบ่ายสามโมงเนาะนะครับเราจะเจอกันแบบนี้นะครับเริ่มห่างป่ะเพลงหายเอาเพลงมานี้เราต้องทบอรรถรสเดี๋ยวคุณหนึ่งขออนุญาตเปิดเพลงถ้าเขามีแข่งออสการ์เราน่าจะได้เข้าชิงไหมพอบเราแน่นมากออสการ์ด้านการสอนออนไลน์เราต้องหลบๆเขาจะได้เห็นทะเลเต็มที่อ่ะนะครับก็เราจะมาวาดปลามิโม่2ตัวนะครับมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กตัวหนึ่งเนาะนะครับลักษณะเหมือนเดิมนะครับวาดเป็นลักษณะจับปลายสอให้ห่างนิดนึงนะครับเราจะได้เห็นเวลาเราจดดินสอลงบนกระดาษนะครับแล้วก็ตัดเส้นให้มานะครับเดี๋ยวเราจะตัดเส้นเนาะอันนี้มันจะเป็นปามิโมแบบจินตนาการเนาะนะครับลุ้นก่อนปากกาเนี้ยจะติดหรือเปล่าติดไหมใครว่าติดใครว่าติดบ้างเฮ้ยนี่ติดแล้วค่อยๆวาดตามนะครับไม่ต้องรีบเนาะพยายามจะวาดช้าๆน่าเหมือนลิงอันนี้เป็นมิติใหม่ของการวาดปลายนิ้วมันเหมือนชานมไข่มุกมีแขนเลยคนหนึ่งจะพยายามใช้วงกลมเนาะเด็กๆเวลาเด็กๆวาดวงกลมนะครับมันจะไม่กลมรอบแรกนะครับเราจะต้องวนไปเรื่อยๆนะครับวนแล้วจนหาเส้นให้มันกลมแล้วเราก็เน้นมันขึ้นมาเนาะนะครับไม่ต้องไปกำหนดให้มันกลมครั้งแรกเนี่ยยากมากนะครับกูเพิ่งเก่งมากเลยแว่นใส่แว่นตาด้วยแล้วก็วาดรูปไปได้ด้วยเราต้องได้ออสการ์เลยเราได้ออสการ์ด้านการสอนออนไลน์ถ้ามีออสการ์นี่คุณเพิ่งได้แล้วแหละอ
พอเงียบแล้วมันตึงๆนะคุณหนึ่งต้องใส่เพลงนะอันนี้มันรันจนแบบมันเป็นเพลงโฆษณาอ๋อเพราะว่าเราใช้ของฟรีใช่ไหมเขาจะให้เราฟังโฆษณามีใครทำบ้างอันเนี้ยปาเมโมก็จะมีลักษณะสีของมันก็คือตัวมันสีส้มเนาะแล้วก็มีลายคาดขาวแล้วก็มีคลิปดำนิดนึงนะครับเนาะถ้าเกิดใครเคยดูภาพยนตร์เนี่ยก็น่าจะจดจำได้เนาะปาเมโมหรือปลาการ์ตูนเนี่ยดังมาจากภาพยนตร์ของพิกเซลเนาะพิกซ่าเหรอพิกซ่าเขาก็มีสอนวาดรูปด้วยนะพิกซ่าดิสนีย์อ่ะตอนนี้มีพี่ๆเขามาสอนวาดรูปใครที่อยากวาดรูปพวกเอลซ่าการ์ตูนลิ้นสิทธ์อะไรอ่ะไปดูในนั้นได้นะเพราะว่าคนอื่นจะไหว้ไม่ได้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ใช่ถ้าเกิดใครที่ชอบพวกเจ้าหญิงพวกเขาเรียกว่าอะไรนะในเทพนิยายอะไรเงี้ยนะครับที่มีลิขสิทธิ์นะทางเจ้าของลิขสิทธิ์เขามีสอนอยู่แล้วนะครับก็ลองไปเปิดดูในเว็บสอนไม่ได้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์บางอย่างเราก็จะสอนไม่ได้เพราะว่ามันมีภาพที่มันเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เราก็ต้องให้เกียรติเจ้าของลิขสิทธิ์เขานะครับแล้วก็เราก็วาดได้นะวาดตามก็ได้นะแต่เราไม่สามารถนำรูปของเขามาใช้ได้นะเดี๋ยวเราโดนปิดช่องนะครับอันนี้เป็นปาเมโมที่อยู่หันหน้านะครับด้านหน้าขึ้นมานิดนึงเนาะใครว่าน่ารักบ้างนะครับอาจจะใส่ลูกตาแบ๊วๆเพิ่มความน่ารักเข้าไปก็ได้นะครับเคล็ดลับการวาดรูปสวยก็คือต้องชมตัวเองต้องชื่นชมตัวเองนะอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับตาแบ๊วอันนี้มั้ยพี่หนึ่งมันแบ๊วนี่โอเคแล้วเส้นนี้เล็กไปไหมเหมือนนวลเลยเส้นไหนเหรอจริงด้วยลงสีเลยดีกว่าลงสีไม่เห็นอีกอ่ะใส่แว่นอันนี้แบบคล้ายๆวันนั้นที่เราวาดปูเลยนะคุณหนึ่งว่าเราปล่อยให้มันไอ้นี่ไปดีกว่าไม่งั้นเรามาวุ่นวายกับเสียงดนตรีปล่อยให้เขาลั่นเพราะว่ามันเป็นเพลงฟรีอยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเครื่องนอนก็ได้มีใครทำอันนี้บ้างคะน้องๆหนูสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เนาะเขาจะเป็นส้มสลับส้มขาวดำเนาะก็จะมีสีส้มนะครับสีส้มอมเหลืองนิดนึงนะแล้วก็ใส่สีขาวนะครับมันจะเป็นลายคาดขาวเหมือนกับม้าลายเลยเนาะเหมือนกับม้าลายเลยคล้ายๆกันนะครับอันนี้แบบเป็นรุ่นใหม่รุ่นชานมไข่มุกจริงๆเราลองวาดกันหลายตัวนะแต่ว่าแบบเหมือนจริงรู้สึกเฉยๆเนาะไม่ค่อยว้าวเนาะวันนี้เรามาวาดนอกสถานที่เนาะอากาศค่อนข้างร้อนนะครับคุณหนึ่งสั่งอันนี้มากินไหมมะพร้าวน้ำมะพร้าวอันนี้นั่งชายหาดเสียค่าเก้าอี้นั่งเช่าปะวันเนี้ยวันนี้ยังไม่มีใครมาเก็บค่าเช่านะครับเอ้ยเขาปิดหาดอยู่เสื้อห้ามออกไปเที่ยวเล่นนะนะครับเรามีผู้ชมอยู่13คนนะครับ Yay. ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามเนาะหรือว่าบางคนผ่านเข้ามานะครับที่มาเล่นกับเราแวะมาทักทายกันได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับในการ อยู่ว่างๆเนาะนะครับไม่มีใครบอกว่าอะไรสาระเลยมีแต่สาระจริงเหรอนะครับก็แวะเวียนเข้ามาเนาะนะครับแวะเวียนเข้ามาทักทายกันได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเนาะใครที่อยากจะวาดรูปอะไรนะครับให้คอมเมนต์ไว้ใต้ไลฟ์หรือใต้คลิปนี้นะครับจะได้รู้ว่า อยากจะวาดอะไรกันนะครับหรือใครจะฝากร้านอะไรฝากร้านฝากร้านใต้เมนเลยใครมีร้านก็ฝากร้านนะฝากร้านใต้เมนได้เลยผู้ชมเราเยอะนะเนี่ยแบบพวกที่ดูย้อนหลังอะผู้ชมย้อนหลังอะเยอะอยู่นะครับจะเจอคุณหนึ่งคุณพึ่งได้นะครับในช่วงโควิดนี้นะครับเราจะเจอกันทุกบ่ายสามโมงนะทุกบ่ายสามโมงนะครับจะเจอกันนะเอ๊ะอันนี้มันสุดไหมพี่มันต้องแบบขาวๆอย่างนี้ป่ะต้องขาวๆนิดนึงตรงขอบ
โอ้เพลงแดงมากเลยคุณวันนี้เรามาชายทะเลนะเราก็ถอดแว่นมามองไม่เห็นสีเลยมาปาร์ตี้กันชายทะเลนะครับใส่แว่นก่อนมีคนแซวนะครับว่าแดดแรงไหมแดดแรงแดดแรงไหมเดี๋ยวจะออกไปเล่นบานาน่าโบ๊ทแล้วเดี๋ยววาดรูปเสร็จเนี่ยจะบานาน่าโบ๊ทคุณหนึ่งถ้าเราจะต้องรอบหน้าขอแบบใต้น้ำนะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพยายามหาฉากหลังมาอีกนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้เราไปชายทะเลกันเนาะครับใครอยากไปเที่ยวไหนใครอยากจะให้คุณหนึ่งพาไปเที่ยวไหนนะเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันนะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพยายามจะสร้างบรรยากาศให้น่าเรียนน่าสนใจนะเดี๋ยวขอเล่าก่อนห้องเนี้ยไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมด้วยแล้วไฟจ่อแบบจอดสุดเลยนี่แดดแรงมากเพราะไฟเนี่ยมันทำให้คุณหนึ่งตัวขาวขึ้นนะครับต้องใช้ไฟเยอะแล้วร้อนมากแอร์ก็เปิดไม่ได้ดูจากเงาในแว่นตาได้แต่แบบมีไฟถ้าเกิดว่าเป็นหัวข้อว่าไปแบบเอเวอเรสต์เนี่ยคุณหนึ่งต้องใส่ชุดแบบกันหนาวก็สวัสดีนะครับสวัสดีทักทายกันเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับเจอกันทุกวันบ่าย3โมงนะเป็นต้นไปนะครับทำถูกเปล่าอ่ะถูกอันนั้นนะเย้นะครับบางคนเนี่ยจะใส่สีหน้าอารมณ์ของสิ่งที่เราจะวาดนะครับอาจจะเพิ่มคิ้วที่มันดุดันคิ้มที่มันดีใจหรือแสดงสีหน้าอารมณ์นะครับก็แล้วแต่เด็กๆเลยเนาะสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเขินแล้วกันโอ้ยอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเลยนี่เหรอเขินใครว่าเหมือนปลาการ์ตูนบ้างนะครับแล้วก็ใครที่วาดแล้วนะครับอยากจะเพิ่มสีสันอยากจะเพิ่มสภาพแวดล้อมนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะอย่างเช่นมีปลาตัวอื่นๆที่ว่ายตามมามันอยู่ในสาหร่ายทะเลหรือดอกไม้ทะเลเนาะนะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้อันนี้เป็นแบบที่1ที่เราวาดนะเดี๋ยวเราจะวาดตัวต่อไปนะครับเนาะเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาเล่นกันด้วยคุยเล่นกันด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเนาะเวลาเราคุยเล่นเราก็คุยเล่นไปได้นะครับแต่เวลาเราทำงานจริงจังเราก็ทำงานแบบจริงจังนิดนึงเนาะเราจะได้มีความสุขเนาะนะครับแล้วก็งานก็เสร็จทันเวลาเนาะอันนี้คุณหนึ่งถือให้อันนี้คุณทะลุออกมาอีกครั้งอันนี้คุณหนึ่งถือให้อันนี้คุณถือให้แต่เราปลาคุณหนึ่งทะลุมาเนาะอันนี้คือได้ปลาแล้ว1ตัวนะครับเดี๋ยวต้องลองก่อนปากกามันแรงมากมันทะลุมาเหลือตัวที่2แล้วโอเคนะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนในเรื่องของมีโมนะครับปลามีโมนะครับเป็นเพื่อนกันนะนะครับเราก็เขียนเหมือนใบไม้ก่อนเนาะแล้วมีใบไม้นะคะอันนี้คล้ายๆที่เรากินเมื่อกลางวันแล้วคุณหนึ่งวันนี้ปลาสลิดอ๋อแล้วมีเมนูฝากร้านของผู้ปกครองปลาอะไรเอ่ยปลาปลาส้มเขาเรียกปลาส้มครับอันนี้เป็นปลานะครับที่เป็นเพื่อนของเจ้ามิโม่เนาะนะครับเราลงสีได้ตามใจไหมเพราะเราจำแบบไม่ได้อะอันนี้ดูไม่ค่อยแบ๊วเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรเลยเหมือนปามใส่แบบทำผมโมฮอคเลยอ่ะนี่ก็เป็นสีนะครับอันนี้จะปลาตัวมันจะเป็นสีออกน้ำเงินแล้วก็มีขีดเหลืองขีดดำบ้างนะครับลงสีได้ไหมลงสีได้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องเดาว่าเราหยิบสีถูกเปล่าแล้วใส่แว่นอยู่ครับอันนี้สีเนี่ยเรื่องสีสันเนี่ยคุณหนึ่งว่าเด็กสามารถสร้างจินตนาการได้ด้วยตัวเองเนาะนะครับบางคนเนี่ยวาดสิ่งที่ตัวเองวาดไปแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่ายังไม่พอยังไม่สุดนะครับอาจจะต้องวาดสภาพแวดล้อมลงไปด้วยเช่นปะการังเนาะสภาพแวดล้อมที่มันอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรูปไฮไลท์ของเราที่เป็นสีโปสเตอร์นะเราจะวาดเจ้าปามิโมเนี่ยอยู่ในดอกไม้ทะเลนะครับนะหรือว่าสายทะเลที่มันเป็นเส้นๆถามน้องยังไม่ต้องถามครับ
ครูสั่งใช่ไหมครูสั่งพี่เอาเพลงนิ้งหน่องได้ไหมเพลงนี้แบบดูแก่ต้องมีโฆษณาด้วยไม่รู้ว่าวิธีเซตให้มันวนซ้ำวนลูปเนี่ยไม่รู้ทำยังไงอะจำสีคุณหนุ่มพยายามจะหาวิธีว่าจะทำให้มันวนลูปก็ลงสีตามใจได้เปล่าอ่ะอยากวางอันนี้โชว์มากเลยน่ารักจิ๊ดอย่าให้กูพึ่งระบายไปนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็พักผ่อนนะครับไม่เชื่อทะเลแบบชิลๆนะให้กูพึ่งเขาคุณหนึ่งก็สอนออกแรงปามิโมเนี่ยนะสีสันของมันเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็บางคนก็ไปเที่ยวทะเลบางคนก็ไปจับมันมานะครับไม่ควรนะบางคนจะอยู่ในทะเลดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปจับมันมาเนาะตอนนี้เขาปิดอุทยานถ้าเราคิดถึงมันเมื่อไหร่เราค่อยเขาเรียกว่าเราค่อยไปหาใช่ใช่คิดถึงเมื่อไหร่เราก็ไปหาดีกว่าเนาะอย่าไปหยิบมันมาโดยที่มันอยู่ของมันตามธรรมชาติดีอยู่แล้วนะครับหลายคนเนี่ยก็เอาอาหารไปให้เนาะในทะเลเนี่ยนะครับก็บางคนก็พกขนมแป้งหรือว่าข้าวอะไรเงี้ยไปให้มันนะครับให้มันบ่อยๆเข้ามันก็จะเริ่มไม่หากินในตามธรรมชาตินะมันก็จะรอคนอย่างเดียวนะครับมันก็ผิดธรรมชาติแต่ตอนนี้ในทะเลอ่ะเขามีข่าวว่าที่อ่าวมายามีปลาฉลามมาเยอะมากเลยที่เกาะตาชัยด้วยคุณหนึ่งที่คุณหนึ่งอยากไปเที่ยวอ่ะเกาะตาชัยนี่ยังไม่ได้ไปเลยนะครับซื้อตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเรื่องที่ต้องทำเยอะไม่ได้ไปเลยครับเสียดายมากเลยนะพอดีว่าคู่พึ่งไม่สบายป่วยด้วยแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วก็ไปอยู่บนเกาะเนี่ยเวลาคุณพึ่งมีอาการขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากเวลามาจากเกาะมาเข้าไปในเมืองแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยลำบากนะครับก็เลยไม่บางอย่างก็ไม่ได้ไปเที่ยวเนาะเพราะว่ากลัวคุณพึ่งเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะครับก็จะลำบากในการขนส่งเด็กๆอาจจะสงสัยว่านี่คืออะไรพี่บอกไหมอันนี้นะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันอาจจะขวางหูขวางตานิดนึงนะครับเดี๋ยวหาวิธีหลบมุมกล้องนะครับวันนี้หลบมุมกล้องไม่ทันมันคือตัวแฮงกิ้งมันคือตัวที่ถ่ายรูปด้านบนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นด้านท็อปนะแต่ว่าดีมันอยู่ตรงข้างหน้าครูพึ่งห่างสีอะไรดีนิดนึงนะครับห่างสีอะไรดีคุณห่างสีออกครีมๆเทาๆอ่ะเทาๆดำๆมองไม่เห็นอ่ะสีเพี้ยนอ่ะก็คุณเพิ่งใส่แว่นหรือเพิ่งใส่แว่นทำไมใส่แว่นทำไมมองไม่เห็นเดี๋ยวปรับตาแบบนี้โอเคมันเงียบอ่ะพี่เฝ้าเพลงไปนะคือปัญหาของมันเนี่ยคือมันไม่สามารถวนลูปได้ไม่เหมือนกับในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวคุณหนึ่งลองเปิดในนี้ดีกว่าไม่ได้ถ้าพี่เปิดมันเสียงมันจะจีเผื่อจะไม่มีปัญหานี่น้องรู้ละเดี๋ยวเอาของน้องนี่ดีกว่าลองถามดีจีเปล่าตอนนี้ได้ยินเสียงชัดไหมครับเพราะว่าคุณหนึ่งเปิดอีกแบบนึงเนาะนะครับไม่แน่ใจว่ามันเข้าไปในไมค์หรือเปล่านะครับเสียงดังฟังชัดเนาะอันนี้ก็เป็นตัวที่2นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเนาะเป็นเพื่อนของเจ้ามิโมนะในเรื่องปลามิโมนะครับแล้วก็จะได้มีเพื่อนนะครับใครที่จินตนาการมากกว่าของคู่1คู่พึ่งนะสามารถใส่พวกปลาหมึกนะครับใส่พวกปลาฉลามนะครับใส่พวกอย่างอื่นๆได้นะที่ตัวเองวาดตัวเองก็ได้นะครับอาจจะวาดกุ้งวาดม้าน้ำนะครับมีหลายอย่างเลยนะที่เรายังไม่ได้วาดกันวันนี้เราวาดปลามีโม่กันนะเพื่อจะได้จดจำได้ว่าเราเคยดูหนังการ์ตูนเรื่องเดียวกันเนาะนะครับ
เพราะว่ามันเป็นฟอร์มที่เด็กเล็กๆเขาจะวาดได้อันนี้ก็2ตัวแล้วนะครับเหมือนแซลมอนเลยอ่ะสีมันเหมือนปลาแซลมอนเหมือนกันนะน่ากินมากต้องดึงไปไหนอันนี้ดูแก่เดี๋ยวคุณเช็คอันนี้ปลาการ์ตูนหนึ่งเราสวิตช์กล้องนี้ไหมรอเด็กๆมาเด็กๆกำลังทำงานอยู่สวิตช์กล้องรอเราอุตส่าห์ทำฉากอลังการขนาดนี้ติดคนละตัวอันนี้จะบังอันนี้นะอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับเนาะอันนี้คุณหนึ่งคุณหนึ่งเดี๋ยวไม่เดี๋ยวคุณหนึ่งต้องทำให้กล้องใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่โอเคนี่เนาะอันนี้จะเห็นว่านี่มันติดตัวนี้อยู่เนาะนี่อันนี้น้องช่วยปลาโอเคอันนี้คือปลาตัวที่สองนะครับนี่คือตัวที่หนึ่งนะนะครับอยากให้เห็นทะเลจังเลยว่ามันขึ้นมันขยับได้อ่ะน้องหลบให้อันนี้ทะเลอ่ะเราให้เห็นบรรยากาศสำหรับคนที่อยู่บ้านเนาะแล้วก็คิดถึงทะเลนะครับทะเลโอ้ทะเลแสนงามอันเนี้ยน่าจะเป็นภูเก็ตนะดูแล้วอ่ะใช่ไหมภูเก็ตแน่ๆเลยอ่ะอุ้ยนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วรอขึ้นนี่สาดมากเลยนะคุณหนึ่งไม่มีซาวอ่ะที่มันเป็นแบบอันนี้หรอไม่มีไม่ได้เตรียมปิดลิขสิทธิ์ด้วยนะเอาอันนี้แหละคลิปเราโดนลบอันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะอารมณ์โชว์งานโชว์แต่คลื่นในการเล่นของพวกเรานะเนาะรูปเริ่มไม่ต้องวาดแล้วเล่นอย่างเดียวนี่แหละอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้คือตัวที่สองนะครับใครเสร็จแล้วบ้างไปทำทันบ้างเดี๋ยวคุณหนึ่งจะสวิปกล้องไปที่ให้ที่ตัวนี้นะครับจะได้มองเห็นนะนี่ตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามานะแคปเจอร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับจะได้วาดได้นะจะได้จดจำได้นะครับต่อไปนะครับตัวที่สองนะเก่งมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับตัวต่อไปจะแบบเหมือนจริงหน่อยเนาะโอเคตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าปามิโมในลักษณะด้านข้างนะครับลักษณะด้านข้างเนาะนะครับนี่สองหายนั่งไงอยู่นั่งไงนั่งทับอยู่อุปกรณ์เยอะมากถ้าเขาเห็นข้างหลังว่ามีอะไรนี่จะแบบทั้งตุ๊กตาจานสีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยต้องนี่เขาเห็นใช่ไหมก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเริ่มล่างก่อนดีกว่าบางคนทำงานแล้วมีปัญหานะครับให้ถ้ามีผู้ครองอยู่ข้างๆนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเด็กๆเนี่ยติดอะไรอยู่เนาะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะได้ทำให้ดูทำให้เห็นเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะอันนี้นะครับเป็นรูปทรงวงรีนะครับจะเป็นลักษณะวงรีเนาะเป็นวงรีอย่างนี้นะครับเนาะใช้มือแบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังของวงรีเนี่ยกระเถิบมาเป็นรูปลักษณะกลมขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันเชื่อมกันอ่ะแต่ให้มันเชื่อมกันใช่ให้มันเชื่อมกันนะครับแล้วก็มือของน้องนี่คือคีบด้านล่างนะครับเหมือนมือของเรานี่แหละแต่เป็นคีบด้านล่างนะครับลากเป็นเส้นโค้งๆขึ้นมานะครับเนาะแล้วตัวคีบของเขาเองนะครับที่ทำให้เขาว่ายไปไหนมาไหนได้นะครับอยู่ด้านข้างนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเหมือนปีกนะครับนี่เป็นกระโดงโอเคเดี๋ยวเราจะตัดเส้นให้ชัดขึ้นเขามีตัวเป็นสีส้มอมเหลืองนะครับแล้วก็มีลายคาดขาวแล้วก็มีคลิปดำนิดนึงปลากระป๋องนี่ไม่เหมือนจริงเราใส่ให้มันดูน่ารักอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เด็กๆที่น้องเล็กๆสามารถทำงานด้วยไปกับพวกเราได้นะครับปากกาใหญ่แล้วกันนะอันนี้คืออันที่เราจะลงสีน้ำนะคะ
ในสีน้ำเรามี2ตัวนะครับก็ใครที่ติดปัญหาหรือวาดอะไรไม่ได้นะครับให้พิมพ์มาก็ได้นะครับถ้ามีผู้ครองอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดูอยู่ด้วยนะครับก็ช่วยพิมพ์นิดนึงนะครับให้น้องจะได้อธิบายให้เข้าใจด้วยนะครับจะได้สื่อสารกันเนาะนะครับก็รูปภาพที่เราวาดนะครับหลังจากที่เราลงคลิปแล้วนะคุณหนึ่งจะตัดให้นะครับก็จะไปลงในช่อง Art Touch Channel ในช่อง YouTube นะครับใครที่พลาดไลฟ์ในช่วงบ่าย3 โมงต้นไปก็ให้ไปติดตามในช่องนั้นนะครับในช่อง Art Touch Channel เนาะเมื่อคืนตัดเหนื่อยเมื่อคืนพอดีว่าเมื่อคืนคุณหนึ่งทำเทปไว้สำหรับสอนอีกทีนึงนะครับแล้วก็กว่าจะเสร็จก็1 กว่าแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ตัดคลิปของเมื่อวานเนาะนะครับก็อยู่วันนี้ถ้าเลือกเร็วหรือว่าไม่มีอะไรนะครับก็จะรีบทําให้เนาะแล้วก็จะอัปโหลดขึ้นบน YouTube ให้นะครับทําเทปไว้เผื่อว่าแบบเกิดอุบัติเหตุเราไลฟ์ไม่ได้จะได้ไม่ขาดแล้วหลายคนคิดว่าคุณหนึ่งคงไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนะจริงๆแล้วทําหลายอย่างมากเลยเนาะหลังจากที่ไลฟ์เสร็จแล้วก็ต้องตัดคลิปทําคลิปไว้สอนแล้วก็จะเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิมนิดนึงนะครับเพื่อจะให้มันทันสมัยทำทุกการสอนขึ้นนะครับแล้วก็ตอนช่วงนี้ก็เราไม่ประมาทด้วยเราต้องไม่ประมาทเผื่อว่าช่วงนี้ก็อัดเอ๊ะคลิปสอนอยู่นะครับก็ไปไหนที่ไม่ได้ไม่ได้เจอกันไม่ได้เรียนกันอาจจะเรียนในคลิปกันก็ได้นะครับแต่ต้องทำท่าเหมือนไลฟ์สดเราจะได้สนุกหลังจากที่เราตัดเส้นนะครับวาดแล้วก็ตัดเส้นสวยเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้สีเหลืองสีส้มนะครับระบายบริเวณที่เป็นตัวมันนะเหมือนกับม้าลายม้าลายเนี่ยบางครั้งบางคนก็งงว่าตกลงม้าลายตัวสีขาวลายสีดําหรือตัวสีดําลายสีขาวเนาะมีโม่เนี่ยพอดีว่ามันมีสีส้มที่มันมากกว่าตัวมันนะไม่พอดีกันก็เลยดูง่ายหน่อยว่าตัวมันเป็นสีส้มเนาะนะครับนี่พี่น้องมองกล้องนะแต่ว่าน้องใส่นั่นก็แอบเรียนคนจะไม่รู้คุณเพิ่งทำได้หลายอย่างทำจนคุณหนึ่งปวดหัววายเปื้อนทำไงดีอ่ะบางอย่างเวลาเด็กๆระบายมันเลอะมันเปื้อนนะครับบางครั้งเราจะแก้ไขโดยใช้สีที่เป็นสีขาวทับมันหรือว่าปล่อยมันไปไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆนึกหาวิธีจัดการแก้ไขมันนะค่ะแม่ค่ะช่องนี้คุณระบายสีไม่สวยเลยระบายออกนอกเส้นด้วยช่องนี้ก็เป็นช่องที่คุณครูระบายสีออกเส้นนะไม่ระบายสีออกนอกจะเสได้้เห็นนคอมเมนต์ด้วยอ๋อเห็นแล้วอันนี้ว่าจริงหรือเปล่าคะใช่ค่ะว่าจริงทำไมบางอันคอมเมนต์มันไม่ขึ้นในอ๋อมันชมในปาร์ตี้กับชมในถ่ายทอดคนละแบบนักเรียนถามว่าชิ้นเนี้ยเราว่าจริงหรือเปล่าอันนี้คุณหนึ่งใช่ไหมสิพูดไม่ได้แหละอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการวาดให้เข้าใจก่อนว่าลักษณะตัวปลาเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปขยายในการลงสีโปสเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ไม่มีตัวนี้นะแต่ว่ามีตัวนี้แหละแต่ว่าคนละมุมนะครับไฮไลท์ของเราเนี่ยจะวาดปลาตัวนะครับด้านบนกับด้านล่างนะตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะระบายแล้วก็วาดรูปด้วยสีโปสเตอร์นะครับให้อันนี้ก็ให้ drawing ไปก่อน drawing ทั้งหมด2 ตัวเนาะ drawing 2 ตัว drawing แปลว่าอะไรเกิดวาด drawing ก็คือการวาดเขียนด้วยดินสอใช่ไหมครับเพราะนักเรียนโรงเรียนเรานี้ส่วนใหญ่เป็น2 ตัวมีเพื่อนเพื่อนมาใหม่เป็นโรงเรียนครับวันนี้อาจจะ2 ภาษามีคนเข้ามาเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเนาะดูบ้างไม่ดูบ้างไม่เป็นไรนะเล่นกันเข้ามาเล่นกันนะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เนาะในสิ่งที่มันมีประโยชน์นะครับแล้วก็พูดคุยกันเนาะหลายคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไลน์นี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์กันนิดนึงถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์ผู้อื่นถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็
แชร์เลยเฮ้ยมาแล้วคนนี้คนหนึ่งรอคอยหนึ่งคนกดโกรธท่านเดิมใน15,000ผู้ชมของเรามีหนึ่งคนหนึ่งกดโกรธคนหนึ่งคนที่คนหนึ่งเฝ้ารอครูเพิ่งถามคนหนึ่งว่าคนหนึ่งอ๋อไม่ใช่ครูเพิ่งสิครูเพิ่งกับพี่อีกคนหนึ่งที่เป็นอันถามว่าจะให้บล็อกไหมคนเนี้ยเขาจะมีคนหนึ่งกดโกรธเราทุกคลิปเลยคุณหนึ่งบอกไม่บอกให้เปิดไว้กดโกรธเพราะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะคือหนึ่งชอบคือหนึ่งชอบอ่ะมีเป็นสีสันอันนี้เดี๋ยวเราลงสีน้ำนะคะสองตัวอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นนะครับสีสันมันอาจจะไม่เหมือนความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลักษณะของมันเนี่ยเป็นเหมือนปาล์มมิโมจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่3ของวันนี้นะครับมีทั้งหมด3รูปเนาะเดี๋ยวคุณหนึ่งขออนุญาตพับให้เห็นเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะเอา3ตัวเนี้ยมาวางให้เด็กๆดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับมีปุ่มกดเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยมันยังงงเรื่องของการใช้เจ้าโปรแกรมนี้อยู่เนาะเอาละครับนี่คือตัวที่1เนาะตัวที่1สำหรับวันนี้นะครับนะครับครับเนาะอันนี้ก็จะดูเป็นการ์ตูนขึ้นมานิดนึงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวที่2เนาะอันนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งเอาลงนิดนึงนะครับลงอันนี้เป็นตัวที่2นะครับก็เป็นตัวสีฟ้าที่เป็นเพื่อนปาเมโมเนาะในเรื่องคุณหนึ่งไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเนาะใครที่จําได้นะช่วยพิมพ์มาบอกคุณหนึ่งหน่อยแล้วกันเนาะนะครับเผื่อจะได้เรียนรู้ไปกับมันด้วยแล้วคุณหนึ่งจําไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรเนาะใช่เขาเรียกว่าปานกแก้วหรือเปล่าไม่แน่ใจห้ามรับประทานนะครับโอเคตัวไปนะครับตัวนี้เนาะตัวที่3นะครับเป็นตัวที่ใกล้เคียงกับตัวจริงมากที่สุดนะครับแต่ยังเป็นการ์ตูนอยู่เนาะโอเคนะครับตัวต่อไปนะเดี๋ยวตัวเนี้ยตัวที่3เนี้ยเราจะ drawing 2ตัวครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับมา drawing เป็นภาพไฮไลท์ของเราที่เราลงสีโปสเตอร์ทุกวันนะครับข่าวดีก็คือเดี๋ยวคุณหนึ่งเอาไว้ตัวนี้ดีกว่าเราเขียนไว้แล้ว เราเขียนไว้แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมารูปนี้เนาะรูปนี้เป็นรูปใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะวาดกันเนาะ okay. ต่อไปเนี่ยเป็นรูปที่เราจะวาดกันจริงจังแล้วนะครับเนาะเราจะลงที่สีโปสเตอร์นะครับเราจะทำเจ้าปลาตัวมีโม่เนี่ย2ตัวนะครับเนาะจะเป็นเปลี่ยนอุปกรณ์นะเปลี่ยนเป็นสีใช่อันนี้เป็นสีช็อคใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเนาะขออนุญาตครับอันนี้ยากค่ะทำบางมองไม่เห็นนะคือหนึ่งถือให้แล้วกันนี่คือหนึ่งยื่นเป็นหน้าจอโอเคอ่ะโอเคโอเคครับอันนี้เราจะวาดตัวนี้นะถูกป่ะถูกป่ะเออวิ่งเป็นขี้ป่ะอันนี้ยื่นใส่ขี้ด้วยค่ะตัวนี้เราจะไม่ตัดเส้นนะครับเราจะไม่ใช้ปากกาเมจิกตัดนะเพราะว่าเดี๋ยวพอตัดแล้วเวลาบายสีโปสเตอร์ลงไปเนี่ยมันจะทำให้น้ำอ่ะโดนหมึกนะครับเพราะว่าหมึกเนี่ยมันไม่ได้กันน้ำเนาะอันนี้เป็นไม่ได้เป็นก็คือว่าตัวนี้เหมือนที่คุณหนึ่งถืออยู่ตัวนี้นะเหมือนที่คุณหนึ่งถืออยู่แล้วเราก็วาดเพิ่มอีกตัวนึงแบบกลับด้านกันอ่ะฟลิปด้านกันคุณหนึ่งเมื่อยไหมนะครับเดี๋ยวไม่ถือต่อแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งถือตรงนี้ไกลขึ้นมานิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เอื้อมแล้วมันเอื้อมไม่ถึงเนาะแต่แล้วเมื่อไหร่กับเซเว่นนะครับก็สวัสดีทุกคนนะที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้เราพาไปออกทะเลกันนิดนึงนะครับก็หมายถึงว่าสาระเนี่ยออกทะเลใช่สาระไม่มี
ยิ่งนับวันยิ่งทำไปเริ่มสาระเริ่มไม่ค่อยมีแล้วอยากรู้ว่าถ้าเอพิโซดไหนเราวัดอวกาศเราจะต้องใส่ชุดอวกาศป่ะนะครับเนาะน้องรู้แล้วก็หลายคนดิสนีย์ป่ะคุณเพิ่งทำไปก่อนสิเดี๋ยวน้องจะได้สเก็ตไว้ไงอุปกรณ์ตรงนี้มันเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวให้หลายคนนะครับสเก็ตตามคุณเพิ่งไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆทำนะครับไม่ยากจนเกินไปเนาะวันนี้นะครับขอดูตัวที่2ในขาได้เลยครับตัวที่2นี่เลยเนาะสวัสดีนะครับคุณกำไรนะครับอันนี้คุณหนึ่งตัวที่สองนะอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อดีนะครับสำหรับคนที่พิมพ์เข้ามาเนาะคุณหนึ่งจะได้รู้ว่าเด็กๆเนี่ยทันหรือไม่ทันเนาะนะครับอันนี้นะครับเนาะนะครับคุณหนึ่งจับไว้ให้เนาะสามตัวแรกเหมาะกับลงสีช็อคไหมคะคุณหนึ่งบางที่เราดอทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สองเนาะนะครับแคปเจอร์หน้าไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าดูลักษณะของมันก่อนแล้วก็ค่อยๆวาดใจเย็นๆเนาะนะครับส่วนใครที่ดูตามทันนะครับก็สามารถเข้าดูที่มือได้นะครับจอใหญ่เนาะนะครับจอใหญ่เลยไม่ต้องวาดมือคุณขึ้นนะเรากำลังวาดเจ้าปามิโมนะครับเนาะนะครับใครที่วาดตามได้ก็วาดได้เลยเนาะนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเนาะในร่วมกิจกรรมทุกบ่ายสามโมงของทุกวันเนาะช่วงนี้เด็กๆหลายคนก็เปิดเทอมแล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็เรียนออนไลน์นะครับคุณหนึ่งขอขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก อยากรู้ว่าออนไลน์ที่อื่นเนี่ยเขาแบบจัดเต็มนี้ป่ะจัดเต็มมากเรียนแบบว่าคุณหนึ่งก็ขอขอบพระคุณทุกคนนะครับก็หลายคนมีส่วนร่วมบริจาคในการทำคลิปนะครับก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็เพิ่งหาพร็อพใหม่ก็เพื่อความสนุกนะครับก็หลายคนเนี่ยก็ร่วมบริจาคนะครับในการทำสื่อออนไลน์นะเราจะทำทั้งหมด60คลิปนะครับนับตั้งแต่วันที่เราเริ่มบริจาคนะครับส่วนซีซั่นที่1ซีซั่นที่2เนี่ยทำแบบบริจาคตัวเองทำแบบอยากจะทำนะครับพอทำมาเรื่อยๆแล้วมันมีค่าใช้จ่ายมีหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นสีกระดาษนะครับแล้วก็เวลาที่เราเสียไปเนาะลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์หลายๆอย่างเนาะแล้วก็ลิขสิทธิ์ของตัวโปรแกรมด้วยนะคะเราต้องจัดทำขึ้นมานะครับเราก็เลยขอบริจาคครับสำหรับคนที่ร่วมบริจาคนี้คุณหนึ่งคุณพึ่งต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็หวังว่าการจัดทำสื่อออนไลน์เนี้ยจะเป็นประโยชน์กับสู่คนวงกว้างนะครับเนาะสำหรับคนที่เรียนรู้ห่างไกลนะครับแล้วก็มันจะอยู่ในโลกออนไลน์อีกนานนะสามารถเปิดปิดดูได้ตลอดเวลานะครับเนาะนะครับใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยค่อนข้างนานนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับสู่คนวงกว้างนะครับคุณหนึ่งก็เลยต้องขอขอบคุณคนที่ร่วมบริจาคในการทำสื่อออนไลน์นี้นะครับคุณหนึ่งคุณเพิ่งต้องขอขอบคุณนะครับก็จะนำเงินไปทำสื่อออนไลน์นะครับเราก็จะพยายามหาอะไรใหม่ๆแล้วก็สนุกมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะในการวาดรูปจะได้สนุกไปด้วยนะครับเนาะอันไหนที่มีข้อผิดพลาดหรือข้อติเตียนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกคุณหนึ่งได้นะครับใช่ไม่ต้องกลัวเรากลัวแล้วยินดีคุณหนึ่งคุณเพิ่งเนี่ยยินดีที่จะปรับนะครับเพราะว่ามันเป็นสื่อที่เด็กๆดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสื่อที่ผู้ปกครองช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านนะครับก็การคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะขอให้มีแต่สิ่งดีๆในกลุ่มคนสำหรับคนที่ชอบวาดรูปนะครับข้อติได้เลยเพราะว่าเรายินดีรับฟังคำติคำชมที่เราชมตัวเองตลอดโอเคนะครับหลังจากที่เราสเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหนึ่งก็ตอนนี้คุณหนึ่งก็จะเล่นได้แล้วคุณหนึ่งอยากจะรอเด็กๆในการสเก็ตไปด้วยเนาะเนี่ยตอนนี้เราก็มีเวลาที่จะพูดคุยกันได้นะสื่อสารกันได้นะครับใครที่มีข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับหรืออยากจะบอกว่าอันนี้ทำไม่ทันหรือว่าอันนี้มีปัญหานะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกคุณหนึ่งได้นะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณหนึ่งจะเอาคอมเมนต์ขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อจะให้เพื่อนหลายคนเนี่ยได้ดูด้วยว่ามีข้อผิดพลาดเหมือนกันหรือเปล่าเราจะได้ปรับและแก้ไขไปพร้อมๆกันนะครับอันไหนที่วาดไม่ทันหรือว่าวาดเร็วอันนี้แจ้งคุณหนึ่งได้นะครับนี่มันไปงาน
อันนี้คือใบงานสำหรับวันนี้นะครับนี่คือใบงานนะเดี๋ยวหนูไปยื่นไปใกล้ๆโอเคนี่นะครับอันนี้มันสลับด้านอยู่ครูเพิ่งเพราะว่ามันเป็นใช่มันต้องไว้ดังไว้ข้างล่างอันนี้คือใบงานเนาะอันนี้เขาวาดรูปอยู่ก็สภาพแวดล้อมนะครับอันนี้จะเป็นรูปใหญ่ๆที่เด็กๆเห็นเนี่ยสามารถเพิ่มเติมแบบที่ตัวเองชอบได้นะครับแบบที่ตัวเองชอบได้นะครับก็เห็นว่าคลิปหรือไลฟ์นี้มีประโยชน์นะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์กันนิดนึงนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะเราจะได้ทำสื่อออนไลน์กันแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดคุณหนึ่งกับคุณพึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับว่าก็ยังเป็นมือใหม่ในโลกออนไลน์นะครับก็พยายามปรับเปลี่ยนให้มันดูสนุกขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะจะเป็นประโยชน์สำหรับสื่อวงกว้างแล้วก็เรามีโครงการก็คือตู้ปันสินเนาะเป็นตู้ตู้ปันสินตู้หนึ่งไม่ใช่สินปันสุกอ๋อสินปันสุกเปลี่ยนชื่อจำชื่อนั่นไม่มันเป็นเหมือนตู้กับข้าวอะไรนะชื่อว่าอะไรนะตู้อะไรงงแล้วเนี่ยเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่คือเป็นคนตั้งชื่ออ่ะเอาใหม่สินปันสุกอ่ะสินปันสุกไม่ใช่ตู้กับข้าวมันเหมือนตู้กับข้าวที่เขาแจกแล้วมีปัญหาตอนนี้แต่ว่าสำหรับตู้ของคุณหนึ่งเนี่ยก็คือตู้ที่ตู้ปันสินเหรอต้องใช้เวลาแล้วก็เสียสละในการเรียนรู้มันนะครับถึงจะหยิบความรู้ความสามารถออกจากตู้ได้นะคุณหนึ่งก็คิดว่าตู้ของคุณหนึ่งเนี่ยตู้ปันสินของคุณหนึ่งเนี่ยมันจะแบ่งเบาภาระของพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองแล้วก็ให้ความรู้กับสำหรับคนที่อยากได้ความรู้นะครับเพียงแต่เอาเวลามาแลกแค่เอาเวลาที่เด็กๆมีเวลาว่างที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรนะครับเอามาวาดรูปแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเอามาแลกกันเนาะระหว่างนี้นะกดคุณหนึ่งมีคนกดร้องไห้ด้วยอ่ะคืออะไรมองไม่เห็นนี่ไงคนเอาหัวล้อกดหัวล้อโอเคกูเพิ่งกังวลเรื่องกับกูเพิ่งเนี่ยเขากังวลเรื่องคนที่กดโกรธตลอดเวลาแต่คุณหนึ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราไม่สามารถทำให้ให้ทุกคนแต่ตอนนี้เรารู้แล้วภูมิใจหรือดีใจตลอดขอถอดแว่นทำหน้าเจ้าเล่ห์แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเรารู้ความไม่แกล้งเด็กไม่เอาเราไม่แกล้งเด็กออนไลน์ก็คุณหนึ่งอยากให้แสดงเขากดโกรธเพราะว่าเราว่าเลยเราอยากกินเธอบอกอยากเราว่าอันไหนอยากไปเที่ยวอันนี้น่าจะเป็นเวลาที่เพียงพอนะเดี๋ยวเราจะได้ลงสีกันนะครับตอนนี้เราก็เตรียมสีนะครับสีที่ต้องเตรียมคือสีโปสเตอร์มีสีส้มอมเหลืองนะครับแล้วก็สีขาวสีดำนะครับมันจะมีคลิปดำนิดนึงแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยบางคนก็อยากจะเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมไปเนาะบางคนก็ไม่อยากเติมก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับเอาที่ตัวเองชอบเนาะหรือบางคนที่ไม่ชอบระบายสีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ดินสอเขียนธรรมดาแล้วก็แรงเงาง่ายๆนะครับก็สวยได้เหมือนกันนะแต่อันนี้คนไหนจะสงสัยว่าทาสีที่หนึ่งหมดเร็วก็คือเราใช้ไปเยอะนะครับเดี๋ยวสำหรับคนที่สนใจเนาะในการสั่งทาสีคุณหนึ่งนะครับก็อินบ็อกซ์มาที่เพจของคุณหนึ่งนะครับของคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งอัดพัดนะครับสามารถสั่งทาสีได้นะใครที่สนใจเนาะเพียง450บาทนะครับทาสีพร้อมสี20สีเนาะโอเคเราขายของกันเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วเนาะเพราะว่าหลายคนคิดว่าน่าจะเริ่มร่างภาพเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไปกันต่อเนาะไม่อยากฝากซื้อเพิ่มได้ไหมคุณหนึ่งว่าต้องเลือกผู้กันด้วยตัวเองดีกว่านะเพราะว่าการเลือกและใช้ผู้กันเนี่ยมันต้องมีความชำนาญแล้วก็ต้องจับถนัดมือผู้กันมีหลายยี่ห้อมากแล้วก็ราคาก็แตกต่างกันนะครับอยากให้เด็กเลือกด้วยตัวเองแล้วกันอันนี้ขอแบบใช้ไม่ได้จะติดไม่ดีใช่ไหมขอแอบดูแบบไม่ได้ที่ออกไปดูแบบโอเคถ้าหันซ้ายไปดิแอบดู
หนึ่งเซนต์นะอันนี้เราทำได้สีขาวนะครับเวลาเราระบายสีขาวเนี่ยต้องทำให้สีขาวมันตุ่มก่อนนะครับมันจะไม่ขาวในกระดาษไม่งั้นเราจะเพิ่มสีขาวไม่ได้ครับเราให้ทำให้มันตุ่มๆนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่สีขาวไปนะครับสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามานะครับจะเจอกันได้ที่เกาะเย็นทะเลสิมีเดี๋ยวเราควายน้ำนะครับหลังจากที่เราระบายสีเขาเนี่ยนะครับให้สีเขาแล้วก็ค่อยๆเติมเราสีส้มนะครับเดี๋ยวเราจะใช้อาจจะต้องเสียงแรงนะครับมีเสียงแรงนะครับมีเสียงแบบเสียงแบบโอเคโอเคได้แล้วเสร็จแล้วเปิดโอ้ยยากมากเลยอ่ะเสียงไม่ชัดโอเคครับอ๋อมันสะท้อนก็จะรัดเสียงโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์บอกหนึ่งเนาะนะครับหนึ่งก็จะได้รู้ว่ามีอะไรต้องแก้นะครับจะเป็นคุณหนึ่งต้องปิดเครื่องโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับงั้นเราวันนี้เราไม่มีเพลงอะไรกันเนาะครับเดี๋ยวถ้าปกติเราแจ้งเลยนะคุณหนึ่งลองพูดสิโอเคเราจะระบายสีเหลืองไปก่อนนะครับสีเหลืองไปก่อนนะสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับเราจะต้องทำให้สีมันอิ่มก่อนนะครับทำระบายสีเหลืองไปก่อนนะครับก็หลังจากที่เราระบายสีเหลืองไปแล้วนะครับเราค่อยระบายสีส้มๆเข้าไปนะครับมันจะทำให้ภาพมันดูสีสันสวยงามและสดใสนะครับเนาะนี่ใส่สีเหลืองไปก่อนตรงที่เว้นไว้นี่คือเป็นโซนสีดำนะคะส่วนตรงขอบของตัวปาลมิโมนะครับเราจะใช้สีดำนะครับแต่ตอนนี้เราสีดำไว้ที่หลังก่อนนะสีหลังสีดำเนี่ยเป็นสีที่อันตรายนะครับคุณหนึ่งก็จะบอกให้เด็กๆเนี่ยเอาเว้นเอาไว้แล้วอดใจนิดนึงเนาะการฝึกให้เด็กเนี่ยอดใจรอนะครับหรือเขาเรียกว่ารู้จักรอให้เด็กๆนะครับเด็กๆเนี่ยหลายคนเนี่ยจะทำแบบที่ตัวเองตั้งใจไว้นะแต่ว่าไม่ยับยั้งชั่งใจเลยนะคุณหนึ่งอันนี้สีดำเนี่ยก็เป็นสีหนึ่งที่คุณหนึ่งจะสอนเด็กเสมอให้รู้สึกยับยั้งชั่งใจนะอันไหนที่เป็นสีดำให้เว้นและข้ามไปก่อนเพราะสีดำเนี่ยบางคนใช้สีดำระบายไปแล้วเนี่ยมือก็ไปโดนบ้างหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเช่นสีอื่นกับสีดำมันผสมไปเนี่ยมันจะทำให้แย่เนาะนะครับเดี๋ยวน้องขอเปิดอ่ะพี่เพิ่มไปก่อนนะไม่นี่ไปแล้วเสร็จแล้วโอเคปิดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยโอเคเสียงจากเครื่องเราชัดแล้วโอเ
ะครับก็ขอบคุณนะครับเสียงไม่ชัดโอเคนะครับขอบคุณมากนะคะนะครับอันนี้คือขอบคุณมากเลยนะครับเราจะได้รู้ว่ามันเสียงมันดีเลย์บ้างเสียงมันไม่ชัดบ้างนะครับให้บอกได้เลยเนาะคุณพยายามที่จะแล้วเปลี่ยนใหม่ที่จะพยายามให้มันมีคุณภาพนะครับอันนี้ก็รอสีเหลืองแห้งก่อนขอเช็คเสียงตรงนี้แป๊บนึงนะคะนะครับอันนี้ก็เด็กๆตอนนี้คุณหนึ่งรอเด็กๆเนาะเด็กๆที่เข้ามาเนาะนะครับเข้ามาทีหลังเนาะนะครับเดี๋ยวพอมันแห้งเราก็จะใส่เราจะใส่สีส้มเสียงปกติแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเสียงปกติขอบคุณครับอันนี้ได้ไหมโอ้โหเพิ่งเอาอีกแล้วคุณเพิ่งพอเสียงหนึ่งหายก็เพิ่งจะเอาเสียงที่มันแปลกๆเข้ามาอีกแล้วคุณหนึ่งงงมากเราต้องได้ออสการ์ปวดหัวเลยเราได้ออสการ์สาขาสอนออนไลน์นะครับก็ตอนนี้นะครับเด็กๆหลายคนเนาะก็ลงสีเทาไปก่อนนะครับแล้วก็ลงสีเหลืองเนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บด้วยสีส้มนะครับสีส้มเนาะเดี๋ยวเราจะผสมสีส้มที่มันเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมันต้องถอดไปแล้วล่ะเพราะว่าสีมันเพี้ยนอ๋อเมื่อกี้ฟังเสียงมันอุ้ยอุ้ยฟังไม่รู้เรื่องใช่ใช่ไมค์มันจี่เปิดเสียงจากคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดเสียงจากไมโครโฟนมันเลยจี่โอเคตอนนี้หายแล้วเนาะตั้งแต่ที่วาดมาโจทย์นี้น่าจะง่ายสุดเลยเนาะแต่มันจะยากตอนที่ดรออิ้งแหละว่าเดี๋ยวคุณหนึ่งพยายามจะหลบให้เห็นทะเลนะครับจะได้มีบรรยากาศแบบวาดรูปริมชายหาดอันนี้เอาแบบง่ายๆเลยไม่เจอเลยนะตักสีคุณหนึ่งมาเลยนะได้ใช่ไหมคะได้ครับอันนี้ก็จะใช้สีส้มนะครับสีที่คุณหนึ่งผสมมันอิ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่ใส่สีส้มลงไปนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าสีมันจะดูมันจะไม่เป็นส้มแป๊ดเนาะมันจะเป็นส้มอมเหลืองนิดนึงนะครับถ้าเรามาร์กสีให้ดีๆนะครับมันก็จะสดใสเนาะนะครับส่วนค่าน้ำหนักที่ต้องการความเพิ่มนะครับอย่างเช่นสีที่เราลงสีส้มไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเด็กๆอยากให้ส่วนไหนที่มันเป็นเงาอาจจะบวกสีแดงเพิ่มเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็ทำให้มันดูมีเขาเรียกมีแสงมีเงานิดนึงนะครับจากสีส้มที่แบนๆเนี่ยเราใส่สีมิดที่เป็นมีมิติเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะช่วยให้ภาพมันดูโค้งดูมีมิติเนาะคนเข้าใจผิดว่าตัดสีเยอะๆใส่สีเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ค่าน้ำหนักเข้มขึ้นเนาะใช่มันต้องบวกสีเพิ่มนะครับสีที่บวกเนี่ยแล้วต้องถ้าเข้าใจเรื่องการใช้สีหรือวงจรสีเนาะเราลองมีวงจรสีอยู่ข้างๆเหมือนของคุณหนึ่งเนี่ยนะครับแบบเนี้ยนะแบบนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าสีที่มันแตกต่างนะครับสีที่มันใกล้เคียงกันน่ะใช้สีอะไรถ้ามันไปทางเข้มก็ใช้สีอย่างสีส้มก็ออกไปทางม่วงแดงนะครับหรือว่าแดงเนาะนะครับก็ใช้ได้จะหรือไม่ก็ถ้าอยากให้มันสว่างก็ไปทางเหลืองเนาะนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามานะครับตอนนี้คุณหนึ่งทำเพจเรื่องศิลปันสุขนะก็เป็นตู้กับข้าวศิลปะตู้กับข้าวศิลปะนะนะครับก็ใครที่จะหยิบความรู้ความสามารถออกไปเนี่ยก็ต้องเพื่อนครูต้องวางเวลาฝากไว้ในตู้กับข้าวแทนนะครับเพราะว่าการฝึกฝนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลานะครับเป็นตู้กับข้าวศิลปันสุขเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเพจเนี้ยเพื่อกระจายความรู้ความสามารถที่คุณหนึ่งคุณเพิ่งมีนะครับให้สำหรับคนที่อยากจะเปิดตู้กับข้าวนะทานอาหารให้อร่อยหรือทำมีทักษะที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เพียงแค่สละเวลานะเอาเวลาใส่ตู้กับคืนมาแล้วก็เอาความรู้ความสามารถ
หยิบไปได้เลยนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสำหรับคนที่ผ่านมาแล้วก็สำหรับสื่อการสอนสำหรับครูยุคใหม่เนาะที่ต้องใช้โลกออนไลน์ในการสื่อสารกับเด็กๆนะครับเนาะคุณหนึ่งกับครูพึ่งก็พยายามปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กับสื่อออนไลน์เนาะนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนี่เป็นความใฝ่ฝันของเราไลฟ์นี้คลิปนี้เนาะนะครับก็หลายคนก็ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยในการแสดงตัวตนเนาะของตัวเองเนาะหรือก็อยากสื่อสารกับคนอื่นนะครับตอนนี้ก็มาใช้สื่อออนไลน์กันเนาะนะครับบางคนมีความสุขที่ได้มีแบบไปเที่ยวต่างประเทศบางคนมีความสุขที่ได้กินของอร่อยแต่เราอะมีความสุขที่เรามีประโยชน์นะเราต้องบางคนมีความสุขไม่เหมือนกันนะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์เนี่ยเราจะมีความสุขละถ้าเรารู้สึกว่าเราไร้ประโยชน์เมื่อไหร่เราอุ้ยฉันไม่ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าอะไร useful คุณเป็นคนที่ useful เนี่ยเราจะรู้สึกดีแต่บางคนรู้สึกแบบมีความสุขที่ได้อะไรอะได้ไปกินของได้ให้บางคนได้ให้บางคนได้กินขนมอร่อยบางคนชอบรสชาติบางคนชอบการท่องเที่ยวอันนี้ก็แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเนาะคุณครูพึ่งเนี่ยเขาจะชอบแบ่งปันนะครับก็เลยตั้งชื่อเพจว่าสินปันสุขเนาะใช่จริงๆอยากตั้งว่าตู้กับข้าวเนาะเพราะอันนี้ผมว่ามันเป็นแค่ชื่อแต่ว่ามันเป็นแค่ชื่อครับเนาะเราก็ทำแบบที่เราทำให้เป็นประโยชน์สู่สังคมก็พอนะครับเนาะอย่างน้อยไอ้วันหยุดโควิดของเราเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราอย่างน้อยเราก็ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมคืนกับสังคมเนาะโดยการมาทำสื่อออนไลน์สอนกันแบบฟรีๆนะแล้วก็มีผู้ที่สมทบทุนนะครับผู้ที่มีกำลังทรัพย์สมทบทุนคนหนึ่งเนาะเพื่อที่จะทำให้เราทำสื่อออนไลน์ผลิตสื่อออนไลน์แบบเนี้ยนะครับเพื่อจะสร้างต่อไปเรื่อยๆเนาะให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับก็ขอบคุณมากแล้วไม่ได้มองแค่ประโยชน์ของตัวเองที่ว่ามาเรียนแล้วเราต้องจ่ายตังค์นะแต่ว่าจริงๆแล้วที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ซัพพอร์ตสำหรับคนที่ทำสื่อด้วยเพราะว่าถ้าเราทำสื่อโดยที่เราทำไหนๆก็ทำไปแล้วทำอย่างเดียวเลยแล้วเราก็มันจะทำตอบไม่ได้ในเมื่อถ้าไม่มีคนสนับสนุนเนาะนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับเราโชคดีที่คนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเขาเป็นคนที่มีน้ำใจดีมากใช่ครับก็โชคดีที่มีหลายคนที่เป็นผู้ปกครองโรงเรียนด้วยเป็นคนที่ชอบดูไลฟ์สดของโรงเรียนนะครับก็ร่วมบริจาคนะครับทำให้คุณหนึ่งมีสามารถซื้อเจ้าตัวโปรแกรมบ้างนะครับซื้อไฟเนาะซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์ในการทำสื่อออนไลน์คุณหนึ่งซื้อไฟมาเมื่อไหร่ไม่รู้ก่อนโควิดอีกแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ที่ชั้น5พูดต่อสิหยุดทำไมโกรธไงโกรธไงแบบเฮ้ยจู่ๆแบบทำไมบ้านเรามีไฟเดี๋ยวเราจะค่อยเพิ่มน้ำหนักนะครับเด็กๆจะเห็นกลับมาที่รูปเนาะหลังจากที่คุณหนึ่งคุณพูดฟังคุณหนึ่งคุณพึ่งพูดไปแล้วนะครับเชิญไปแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนนี้มากลับมาสู่การทำงานบ้างนะครับจะได้รอบที่3แล้วอันนี้เราจากแรกรอบสีเหลืองนะอันดับที่2รอบสีส้มๆนะครับเดี๋ยวลำดับที่3ก็จะเพิ่มเงาที่มันเข้มขึ้นนะอาจจะบวกไปทางแดงนิดนึงนะครับนะเราไม่ได้ตัดสีเยอะนะเห็นป่ะหรือบางคนคิดว่าอยากให้ยังเป็นสีส้มนี้อยู่แต่ว่าให้มันเข้มขึ้นอาจจะบวกไปทางสีตรงข้ามก็คือสีน้ำเงินสีส้มกับสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยมันจะตรงข้ามกันอยู่แต่ต้องใช้สีน้ำเงินในปริมาณนิดเดียวนะครับแต้มนิดนึงแล้วก็ผสมกับสีส้มเนี่ยมันจะทำให้มันดรอปลงแล้วก็มันขุ่นๆดำๆนะนิดนึงเนี่ยทำให้มันเกิดเงาเกิดความเข้มขึ้นได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการวิธีในการทำของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมันจะมีหลายวิธีแต่บางคนก็ชอบง่ายๆก็คือเพิ่มแค่สีแดงลงไปง่ายมากเลยแต่ว่าอย่าให้มันแดงมากเกินไปนะครับหัวข้อนี้ดูง่ายแต่ว่าต้องใช้ความประณีตมันไม่ยากแต่ว่ามันต้องใช้ความประณีตแล้วก็สำด้วยเอาจริงๆนะตอนนี้ร้อนมากเลยนะก็รู้อยู่ริมชายหาดใส่แว่นกันเฮ้หรือว่าเรามาเที่ยวผิดที่เนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ร้อนมากเราเป็นแบบนักท่องเที่ยว .jpeg นักท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวถ่ายรูปแต่มันก็เนียนนะคุณหนึ่งเหมือนเราไปจริงเลยอ่ะใครว่าเหมือนบ้างใครว่าถ้ามันมีเสียงคลื่นหน่อยนะใช่เลยใครว่าเหมือนกดหัวใจคุณหนึ่งหาซาวคลื่นใครว่าเหมือนกดสติกเกอร์หัวใจมันค้างว่าคุณหนึ่งไม่ค้างใครว่า
ที่มันมีเสียงแบบนี้อ๋อพี่เปิด2ปาร์ตี้มันเลยกวนกันสัญญาณอ่ะพี่ต้องปิดไปอันนึงอันนี้มีเสียงแปลกๆอ๋อโอเคครับถ้าเสียงแปลกๆหายแล้วบอกนะครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเพราะพี่เปิดนี่ไงพี่ต้องปิดพี่ต้องไม่เปิดมือถือเลยปิดเสียงอยู่ปิดมือถือเลยเปิดแค่ปิดเสียงไม่พอต้องปิดแบบเหมือนปิดเดี๋ยวลองดูให้คนเหมือนปิด Facebook อันนี้ไปเลยโอเคเห็นไหมครับหลังจากที่เราระบายสีเทาๆนิดนึงแล้วเนี่ยมันจะทำให้ภาพมันแตกต่างกับกระดาษนิดนึงเนาะมันจะได้เอาปกติโอเคปกตินะครับโอเคขอบคุณนะครับใส่แว่นลงสีเพี้ยนคุณหนึ่งไม่เข้าใจคุณพึ่งเหมือนกันว่าใส่วาดรูปใส่แว่นอะ ไม่คือในกลุ่มเพื่อนครูเพื่อนครูเพื่อนอ่ะสอนเรื่องอียิปต์แล้วเขาแบบแต่งเต็มมากเลยอ่ะแล้วข้างหลังมันเป็นพีระมิดจัดเต็มมากรู้สึกว่านี่เนี่ยเขาตั้งใจสอนมากเลยนะว่ามีทั้งอุปกรณ์ทั้งฉากอะไรเงี้ยทุ่มทุนสร้างมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีนักเรียนมาดูหรือเปล่าด้วยแต่แบบทำเต็มที่มากดูแบบอันนี้ใส่ส้มกับน้ำตาลใช่ไหมคะส้มกับน้ำตาลใช่ไหมบวกไปทางน้ำตาลก็ได้นะครับถ้าอยากให้มันเข้มมันมีหลายวิธีมากเลยปั้นท้องมันให้มันกลมขึ้นมาอันนี้ก็ปั้นครีบมันส้มบวกน้ำตาลเขาดูทันนะเนี่ยนะครับถ้ามันคุณหนึ่งเอาอันนั้นออกดีกว่ามันมองไม่เห็นแล้วอยู่ในมือถือมันก็มองไม่เห็นไม่หมายถึงอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันต้องดูไงพอน้องมองไม่เห็นงานขอบคุณค่ะอันนี้ก็ตรงมือเขาเนาะโอเคได้เนาะได้อยู่ปะโอเคนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มต้องกำหนดว่าแสงเข้ามาด้านหนึ่งนะครับเงาตกกระทบด้านหนึ่งเสมอนะครับแล้วก็ดูว่าถ้าเราอยากให้มันมีมิติมากขึ้นเนาะเด็กๆอาจจะต้องไล่จากสีเข้มค่อยๆอ่อนลงเรื่อยๆนะครับทำให้มันเหมือนกับกระดาษเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบนๆแบบนี้เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำให้มันโค้งก็คือการวาดรูปเนี่ยเป็นการหลอกสายตาของคนเนาะด้วยน้ำหนักสีนะครับแล้วก็แสงเงาเนาะทำให้มันโค้งนะครับจากกระดาษแบนๆแบบที่เราเห็นเนี่ยมันจะทำให้โค้งเนี่ยครับด้านนี้อาจจะมีแสงเห็นไหมครับด้านนี้อาจจะมีแสงแล้วด้านนี้อาจจะเป็นเงาเนี่ยนะครับเราก็ต้องไล่จากสีเข้มด้านนี้ค่อยๆอ่อนลงนะค่อยอ่อนลงนะครับหรือว่าจากสีอ่อนลงมาทางเข้มนะครับอยู่ที่กรรมวิธีของแต่ละคนเนาะน้ำตาลอันนี้ส้มบวกน้ำตาลเลยเอาง่ายๆเลยนะครับอยากให้ตรงไหนเข้มนะครับเราก็เพิ่มบริเวณนั้นลงไปนะครับอันนี้เห็นไหมครับภาพมันจะเริ่มมีมิติมากขึ้นเนาะนะครับเราเปลี่ยนจากเราเข้าใจในการใช้สีแล้วก็เข้าใจเรื่องแสงและเงาของมันเนาะนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าบางส่วนของเจ้าปาเมโมมันมีแสงสีเหลืองๆกระทบเราก็ใช้สีเหลืองๆนะแต้มทับสีส้มไปได้เลยนะแต่ว่าข้นหน่อยนิดนึงนะครับนี่ก็ดู3มิติแล้วนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำสีดำบริเวณตามันนะครับอาจจะต้องทำตาสีน้ำตาลรอบๆมันก่อนนะกลมๆไว้ก่อนนะมันจะแล้วเดี๋ยวเราค่อยจุดสีดำลงไปอีกทีนึงนะครับมันจะทำให้ถ้าเราเติมสีดำไปเลยมันจะดูแข็งๆนะครับเราก็เติมสีน้ำตาลรอบๆมันก่อนให้มันอมน้ำตาลดำอมส้มนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับนี่เหรอคะ
ทำไมมองกล้องเราไม่มองไงตอนนี้ใช่ไหมคะคุณเอ่งค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณหนึ่งสบายมากช่วงนี้นั่งพูดอย่างเดียวเลยอ่ะให้คุณพึ่งทำงานเขาพูดไม่ได้คุณหนึ่งพูดแล้วแบบพูดไปได้ครึ่งหนึ่งก็จะแบบนึกไม่ออกคุณหนึ่งเอาเปรียบนั่งเฉยๆนั่งดูเดี๋ยวต้องสงสัยต้องสั่งส้มตำมากินชาเทลแล้วเนี่ยอุ้ยอยากกินอ่ะเด็กๆหลายคนอิจฉาคุณหนึ่งใช่ไหมนะครับที่ได้ไปทะเลนะแต่จริงๆคุณหนึ่งไม่ได้ไปนะครับมันเป็นแค่ภาพเคลื่อนไหวด้านหลังเฉยๆนะใครอยากไปทะเลส่งรูปมาสิเดี๋ยวให้คุณหนึ่งทำให้ไปเที่ยวทะเลพร้อมกันถ่ายรูปหมู่ไหมเอาปะส่งรูปมาแล้วเดี๋ยวเราแบบถ่ายรูปหมู่ว่าเราไปทะเลพร้อมกันหรือสีดำใช่ไหมคะสีดำได้เลยป่ะพี่หรือว่าต้องได้เลยค่ะเอาเงาเงาได้สีดำก่อนสีดำก่อนจะได้เห็นพูดกันเล็กๆมีป่ะนี่นะพูดกันเราหัวแตกหมดเลยอ่ะเจอแล้วเจอแล้วสีดำได้เลยใช่ไหมคะดำไปเลยป่ะดำไปเลยดำไปเลยโอเคสีดำขออนุญาตกินน้ำเลยนะครับน้องขอพักด้วยได้ไหมเด็กเผื่อเด็กๆอาจจะพักด้วยงั้นขอพักแป๊บนึงนะขอพักเบรกได้ใช่ไหมคะน้องขอพักคุณเพิ่งขอพักคุณถึงทำให้ไหมเออเพิ่งทำไปเดี๋ยวคุณหนึ่งขอสลับที่กับคุณเพิ่งก่อนนะให้คุณเพิ่งมาเมาส์กับเด็กๆแล้วกันนะเปล่าน้องจะนั่งพักเบรกเปลี่ยนสลับที่เด็กๆ เขาไม่มีคนสลับอ่ะเขาต้องทำคนเดียวเด็กๆต้องทำคนเดียวฮ่า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 นี่เหมือนนักเรียนเรียนอยู่แล้วลุกออกจากห้องไปเลยอ่ะไม่ได้นะใช่ป่ะเราอยากหาเพลงน่ารักเราเริ่มจากสีดำที่อ่อนๆก่อนก็ได้นะครับถ้ากลัวผิดพลาดเนาะนะครับแล้วก็ค่อยๆแต้มแบบบวกน้ำหนักเพิ่มไปทีเนี่ยนิดเดียวนิดเนาะนะครับทาสีของคุณหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่แล้วนะครับสีดำเนาะแล้วก็ใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะครับในการทำเนาะนะครับรอบแรกอาจจะไม่เข้มก็ทำรอบสองต่อเลยนะครับน้องมาพักเบรกเปิดเพลงโอ้ยน่ารักมากเลยฮาบับมาด้วยอันนี้สีแรกมันยังบางๆอยู่นะคือหนึ่งอันนี้เราทำให้เด็กๆเห็นก่อนว่านะครับค่อยๆทำไม่ได้รีบนะคุณหนึ่งก็ไม่รีบค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมนะเรายังทำงานต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดเรายังมีเวลานะครับเราก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆนะสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จจริงๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา เก็บรายละเอียดกันอีกทีนึงวันหลังได้นะครับวันหลังหมายถึงว่าเด็กๆไงหมายถึงว่าเด็กๆอ่ะที่เขามีกิจกรรมอื่นๆเผื่อเขามีกิจกรรมอื่นต่อนะครับต้องไปออกกำลังกายบางคนก็ไปช่วยคุณแม่ทำกับอาหารออกกำลังกายปลูกต้นไม้นะเพราะว่าแดดล่มลมตกเนี่ยหลายคนก็เริ่มจะออกจากบ้านแล้วนะครับเพื่อจะไปสู่โลกกว้างบ้างนะครับเพราะว่าอึดอัดอยู่แต่ในบ้านเพราะวันนี้เราทำเวลาดีมากเลยนี่เพิ่งผ่านไปแบบแป๊บเดียวเองชั่วโมงครึ่งแล้วเพิ่งช้าไปเราเล่นไปก็เกือบชั่วโมงอะเราเล่นไปเกือบชั่วโมงอยากแอบดูคอมเมนต์อะเพื่อนบอกว่าเสียงปกติแล้วค่ะวันนี้คุณหนึ่งกำลังทำแก้มอยู่เฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะมีโม้น้อยท
ราอยากไปเห็นเขาจริงๆอ่ะเราจะต้องไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิดันจะอยู่ทางภาคใต้นะคะต้องนั่งเรือไปไกลนะใช่ไหมผู้หนึ่งต้องนั่งเรือนั่งเรือออกไปแล้วก็แบบไปดำน้ำดูแต่มีคนบอกว่าที่สัตหีบก็มีนะที่ผู้หนึ่งไปเที่ยวมาชื่อว่าหาดแสมสารที่เกาะแสมสารไม่ไกลจากกรุงเทพเลยมีปลานีโมแบบหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าวันที่เราไปเที่ยวอ่ะน้ำมันแรงเนาะวันนั้นที่เราไปอ่ะเราเลยไม่ได้ดำน้ำดูใครเคยเจอแบบตัวจริงแล้วบ้างเนี้ยบอกคอมเมนต์มาได้นะคะว่าหนูเคยเจอแล้วค่ะเนี่ยหน้าตาแบบน่ารักไหมคุณหนึ่งได้เพลงละเพลงนี้โอเคไหมดูแบบแดนมากเลยสดใสสดใสคุณหนึ่งวันนี้เรากินอะไรอ่ะปลามิโม ไม่ใช่ปลาทูวันนี้เรามีแบบออเดอร์ฝากร้านปลาทูคุณแม่น้องต้นข้าวน่ารักจังเลยคุณหนึ่งพูดเราก็อยากไปแสมสารเนาะเกาะแสมสารหลายคนเนี่ยอยากไปทะเลมากเลยพอเห็นวันนี้คุณหนึ่งขึ้นรูปทะเลเนี่ยหลายคนแบบหูอิจฉาเลยใช่ไหมเนาะแต่จริงๆคือไม่ได้ไปนะเราพรุ่งนี้เราจะไปไหนดีคุณหนึ่งนั่นน่ะสิพรุ่งนี้ไปไหนดีใต้น้ำอ่ะใต้น้ำต้องมีแบบมาสจำน้ำด้วยนะพรุ่งนี้อยากไปเที่ยวไหนกันดีเราใส่คอมเมนต์ได้นะคะคือไม่ถนัดเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนอุปกรณ์วางที่ที่มันถนัดหน่อยนะครับไอ้น่ารักอ่ะเราลงใต้น้ำกันบ่อยเนาะเราว่ายแบบสัตว์ทะเลใต้น้ำมาหลายตัวมากเลยปลาฉลามวาฬปลาฉลามแล้วก็แมงกะพรุนยังเหลือตัวนึงที่เรายังไม่ได้ว่ายคือหนึ่งม้าน้ำหรอม้าน้ำใช่ไหมอ๋อมีคอมเมนต์เพื่อนมีเพื่อนๆแฟนเพจบอกว่าไปดูซากุระที่ญี่ปุ่นค่ะคุณหนึ่งมีกิโมโนไหม คุณหนึ่งมีชุดกิโมโนยังอันนี้กูดไอเดียมากเลยซากุระโอเคเพราะว่ามีแฟนเพจอยากไปว่าซากุระเหมือนกันเนาะถอดแว่นดีกว่าเพราะว่าเย็นละแดดเริ่มแดด5 โมงเริ่มน้อยลงอ่ะคุณหนึ่งใส่แว่นไหมเอาใส่ตาป่ะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ว่าซากุระโอ้ยน่ารักมากเลยเหมือนจะต้องซ้ำสัก3 รอบนะพี่ว่าไหมค่อยๆเน้นบางจุดก็ได้นะครับไม่ต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นตัดเส้นเนาะอันตัวเล็กดูตาปื้มมากเลยดูตาซึมมากเลยปรับแว่นถ้านั่งตรงนี้ต้องขอบคุณใช่ไหมพี่ใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ผู้ปกครองที่ใจดีนะคะที่ร่วมสนับสนุนสมทบทุนในการผลิตสื่อการสอนของเรานะคะใครที่ติดตามมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คือวันที่18มีนาคมนะคะจนถึงเอพิโซดสุดท้ายก็คือเอพิโซดที่105เนี่ยคือวันที่30มิถุนายน2563นะคะก็ติดตามกันได้ต่อเนื่องนะคะตลอด105คลิปความยาวรวมประมาณ200ชั่วโมงเลยยาวนานมากถ้าคุณหนึ่งเป็นนักบินนี่ก็สะสมไมล์บิน200ชั่วโมงได้เลยก็ใครที่ทำงานนะคะส
่งการบ้านมาในอินบ็อกซ์ให้คุณครูตรวจได้นะคะจะได้พัฒนาความสามารถของตัวเองเนาะว่าอันไหนที่สวยแล้วก็คุณครูก็จะบอกโอเคผ่านเลยใครที่ต้องการปรับแก้ไขนะคะไม่ต้องเขินอายนะเพราะว่าการที่เรามีคนช่วยตรวจเนี่ยก็จะช่วยให้งานดีขึ้นนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็กำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่เราร่วมมือกันในการกักตัวอยู่บ้านเนอะส่วนบางคนก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะคะจนในตอนนี้ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยของเราเนี่ยลดน้อยลงมากเลยเราก็เริ่มใกล้เข้าสู่สภาวะปกติเนาะเดี๋ยวเราก็รอประกาศจากทางภาครัฐจากคุณหมออีกทีนึงว่าเราจะเริ่มกลับไปใช้ชีวิตในปกติได้อีกทีเมื่อไหร่แต่ในระหว่างนี้ก็ยังต้องคอยระมัดระวังนะคะเรามาระวังอยู่บ้านก็ปลอดภัยอยู่ถ้าออกไปข้างนอกเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ล้างไม้ล้างมือนะคะใช้น้ำสบู่ล้างเนื้อออกไปข้างนอกในที่สาธารณะชุมชนก็ใส่หน้ากากนะคะหน้ากากที่แบบเย็บด้วยตัวเองหรือว่าหน้ากากอนามัยตามที่ตัวเองหาได้นะคะถ้ามีเวลาว่างก็มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะที่อาร์ทัสนะคะแล้วก็ในเพจสินปันสุขทุกวันนะคะเวลา 15:00 นบ่าย3โมงนะคะพบกันในทุกวันยกเว้นวันหยุดนะคะจะเลิกค่ะคุณหนึ่งเรียบร้อยแล้วป่ะคะครับโอเคเดี๋ยวก็เราก็จะเพิ่มบางอย่างนะเพิ่มลงไปนะครับเราก็จะทำงานไปเรื่อยๆเนาะนะครับใครที่อยากจะเพิ่มสภาพแวดล้อมมากขึ้นกว่านี้นะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับเนาะจะได้ไม่เหงาจะได้แบบนี้แล้วก็ใครที่มีกิจกรรมที่จะต้องไปช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปทำการบ้านหรือว่าต้องเรียนต่อในโลกออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันในวันพรุ่งนี้เนาะเจอคุณหนึ่งคุณพึ่งได้ทุกบ่าย3โมงนะครับเป็นต้นไปเนาะนะครับเราก็จะเจอกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับแล้วก็เราจะหยุดกันเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเราก็จะทำสื่อออนไลน์กันแบบนี้ถึง60คลิปนะครับจนกว่าเจ้าโควิดจะไปเนาะนะครับเราก็ขอขอบคุณผู้ใจบุญนะครับที่สมทบทุนเนาะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็มีพี่มัธยมปลายที่จะเป็นเด็ก64ที่กำลังเตรียมทำพอร์ตโฟลิโอนะคะสามารถจะดูได้นะคะมีพี่ๆบางคนตามมาจากใน Twitter เนาะแบบที่แบบกำลังจะหาที่ทำพอร์ตเนี่ยค่ะดูจากในคลิปเราได้นะช่วงท้ายครึ่งชั่วโมงท้ายเนี่ยจะเป็นของพี่โตอย่างเงี้ยน้องๆปี64ก็สามารถจะดูแล้วเอาไปพัฒนาเป็นของตัวเองได้นะคะไม่ติดลิขสิทธิ์เนาะใช้ได้เลยนะคะส่วนใครที่ทำแล้วเนี่ยอยากจะส่งงานให้คุณครูตรวจก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะทั้งในอินบ็อกซ์ของ Ask Plus แล้วก็อินบ็อกซ์ของสินปันสุขแล้วก็ของคุณหนึ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราน่าจะลาเนาะอำลาเนาะค่ะเดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะเพิ่มเติมส่วนที่อยากจะแต่งเติมนะคะส่วนใครจะใส่อะไรเพิ่มเติมตามจินตนาการก็ทำได้เต็มที่เลยนะคะเราพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะตอนที่53เดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่าอะไรกันก็รอลุ้นกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเจอกันครับบายเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนคุณหนึ่งเดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นเรือแล้วว่ะ เดี๋ยวเราตกเรือนะเขาจะกลับฝั่งไม่ทันกันอ่ะบับลา เขาให้พาหมามาเที่ยวเกาะได้ไหมคะแล้วพาหมามาสองตัวนี่คุณหนึ่งเติมเหมือนดอกไม้ทะเลเหรอใช่ไหมดอกไม้ทะเลเขาอ
ีใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรทำได้เลยนะคะไอ้น่ารักจังเลยคุณหนึ่งกำลังเติมดอกไม้ทะเลเพิ่มบอกดูสิว่าคุณหนึ่งจะขึ้นเรือกับฝั่งทันไหมอ่ะน้องหลบไหมเขาจะได้เห็นชายหาดเต็มที่ใช้สีอะไรดีครับเพื่อนสีตัวเขียวไหมสีไข่นะสีไข่สีไข่ๆจะเพิ่งจะเอาสีไข่ๆนะสีเหลืองไม่ต้องมาใส่ที่มีเหลืองได้กูพึ่งก่อนคุณหนึ่งกำลังเติมบ้านให้ปลาการ์ตูนนะคะเป็นกอดอกไม้ทะเลเนาะที่อยู่อาศัยของเขานะคะขยับถาดนะจะได้มองเห็นนะได้เห็นว่าใช้สีอะไรใช้สีเนื้อนะคะมันน่ารักมากเลยอ่ะเราชอบตรงแขนนะเหมือนเขากำลังแบบเล่นกันอ่ะนี่ไม่เคยเห็นตัวจริงมาก่อนเลยตัวจริงต้องน่ารักแน่เลยพอมีสภาพแวดล้อมมันจะดูไม่เหงาเนาะถ้าแบบมีแต่ป้ายอย่างเดียวอาจจะเหงาไปหน่อยบางคนเขาชอบแบบไม่มีสภาพแวดล้อมก็ได้นะเรานั่งตรงไหนดีเห็นขึ้นไอ้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวน้องต้องหาแบบเพลงที่มันเป็นทะเลมาให้เข้ากับบรรยากาศอันนี้ทะเลป่ะอ
ันนี้ดูแดนอะมันไม่เป็นทะเลอะเอออันนี้ใช่อันนี้ใช่ไหมทะเลมากเลยไว้น่ารักน่ารักใช้สีเนื้อแล้วก็เจือน้ำเอาใช่ไหมคะเพลงนี้ดูรอดนะพี่ได้นะได้นะหรอมีกับข้าวอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เป็นปลาวันนี้เราปลาทูใครมีกับข้าวอะไรวันนี้ใครกินอะไรบอกพิมพ์มาบอกกันได้นะถ้ายังอยู่ก็อยากกินมิงชูเพลงแบบชายหาดมากเลยค่ะอันนี้เรารู้สึกเหมือนอยู่แบบริมทะเลจริงๆเนี่ยตอนร้อนใช่ไหมใช่เราร้อนถ้าน้องเราเปลี่ยนพ็อปน้องอยากเล่นอ่ะเป็นพ็อปเซเว่นใส่หมวกโอ๊ยใครปิดไฟใครปิดไฟมองไม่เห็นเลยพี่ดูดิพี่ดูในจอดิมองไม่เห็นหน้าเลยอ่ะต้องให้เห็นหน้าสิลูสับแต่งหน้ามาวันนี้ใครทำกับข้าวอะไรบ้างคะบอกกันได้นะส่วนบ้านเราเนี่ยมีปลาทูหอมปลาทูหอมอะไรไม่รู้ปลาส้มแต่ในคอนเทนต์เขาเขียนว่าปลาทูหอมนะครับไม่น่าจะนะแต่ว่าคนหนึ่งคิดว่าเป็นปลาส้มใช่ไหมไม่รู้เห็นมีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้มีปัญหาในการกินมากเลยอ่ะว่ารับประทานเนื้อสัตว์ลำบากมากเลยอยากกินนะแต่ว่ากินได้แต่ไข่ปลาผักข้าวมาม่ากินเหมือนมังสวิรัติเลยอ่ะทั้งที่แบบฉันอยากกินเนื้อสัตว์พี่ว่ายังมีคนดูเราอยู่ปะไม่รู้ลองทายสิเพราะเราไม่เห็นเลยนะว่ามีคนดูอยู่หรือเปล่าอ๋อมีเพื่อนมาแล้วเพื่อนมีเพื่อนบ้านเราบอกว่ามักกะโรนีไก่สับค่ะทำได้ไหมพี่หนึ่งทำได้นะเปลี่ยนเป็นไข่แทนแล้วไม่ใส่เนื้อสัตว์วันนี้เห็นที่เด็กๆทำแพนคุณแม่ทำแพนเค้กให้เด็กๆทานแบบหายวับเลยอ่ะแพนเค้กแบบน่ากินมากเลยพี่หนึ่งสนใจเปล่าแพนเค้กพี่หนึ่งเงียบมากเลยมันร้อนมากเลยรู้สึกร้อนวันนี้ร้อนเหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยละกันเนาะอากาศหลังจากหมดโควิดเราก็ต้องเผชิญกับความร้อนดื่มน้ำเยอะๆทานน้ำเยอะๆทา
ันผลไม้ผลไม้ก็ช่วยได้นะทำให้สดชื่นได้ดื่มน้ำดื่มผลไม้ทานผลไม้ถ้าออกกำลังกายด้วยเนาะอยู่ที่บ้านออกกำลังกายในบ้านได้เนาะแต่ถ้าไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะแล้วใส่ไม้เขาบอกว่ามันอันตรายเหมือนกันนะทำให้แบบหายใจลำบากนะหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันคือหนึ่งเหมือนหนอนเลยอะเหมือนเกมงูเลยอะใครเล่นเกมงูบ้างเนี่ยหนึ่งยังใช้เกมงูหนึ่งทำคอลเลคชันวาดปานิโม่ไหมปานิโม่9ตัวแบบเมื่อคืนทีหนึ่งเนี่ยนะครูปื้นเมื่อคืนทำคลิปสอนวาดนกฟามิงโก้9ตัวเริ่มถ่ายตอน6โมงเย็นเสร็จตีหนึ่งรู้สึกอ่อนล้ามากเลยโอ้ยน่ารักอ่ะตรงเส้นสีดำอ่ะเส้นสีดำอันเนี้ยอาชีที่โอเคเส้นสีดำไม่ใช่เส้นสีดำอันนี้ถ้าใครแบบไม่ถนัดใช้พวกกันอ่ะเอาปากกาเมจิกก็ได้นะคะถ้าเด็กๆทำแล้วไม่ถนัดเนาะใช้ปากกาเมจิกก็ได้หรือจะเอาดินสอดำระบายก็ได้นะคะไม่ติดเรื่องว่าจะต้องเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันในงานนี้เท่านั้นนะเราแบบผสมได้ผสมเอาอุปกรณ์อันนี้มาใช้อุปกรณ์นี้ได้จริงๆแล้วครูอยากทำคลิปผสมอุปกรณ์หลากหลายมากเลยแต่ว่าเป็นห่วงว่าบางบ้านอ่ะเขาไม่ได้มีอุปกรณ์ครบเนาะใช่ไหมบางแบบคุณหนึ่งอยากทำคลิปสอนที่แบบเอาอันนั้นมาแปะอันนี้เอาแบบไปงานประดิษฐ์อ่ะแต่ว่าเป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ได้มีของตามเราไปทุกอันเนี้ยค่ะก็เลยเอาเลือกสอนอุปกรณ์พื้นฐานก่อนนี่คุณหนึ่งมีเสียงคลื่นแล้วนี่จอดให้ฟัง โอ้โหไม่มีบูดาโนเกอร์คนหนึ่งคลิปนี้เราจะโดนลบไหมเนี่ยติดลิขสิทธิ์นะพูดเกิดทำไมก็เขาบอกว่าไม่มีลิขสิทธิ์อ่ะเขาหลอกเราป่ะเนี่ยเป็นทุกเดี๋ยวโดนลบขอเลือกก่อนอันที่น่ารักอ่ะอันนี้ Wave for the Sea Ocean No Copyright ใช้ได้อันนี้เป็นไง คุณหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นแรงมากขึ้นสาดไปไหมอ่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบขึ้นเบาเพลงนิ้งหน่องเบบี้ของเราหายไปแล้วอ่ะ
รูปเบบีไปอันนี้ได้อันนี้ได้เฮ้ยจนเสร็จแล้วน่ารักจังเลยนี่ขอแอบดูว่ามีผู้ชมของเราอีกคนสองคนไม่เห็นมีคนดูอยู่ด้วยแบบเป็นเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะทักทายไหมดูทักทายสิทักทายสวัสดีนะคะวันนี้หัวข้อกิจกรรมของเราคือวาดปลาการ์ตูนค่ะแต่ตอนนี้แบบท้ายคลิปแล้วอะเราวาดไปแบบช่วงแรกเราก็จะวาดเป็นลายเส้นปลาการ์ตูนแบบง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะส่วนครึ่งชั่วโมงท้ายตอนนี้เราจะมาเก็บงานแบบวาดปลาการ์ตูนลงสีน้ำที่ในจอใหญ่กำลังทำอยู่อันนี้เราไลฟ์มาจากชายทะเลนะแดดจะร้อนนิดนึงนะใส่ขอใส่แว่นก่อนอุปกรณ์เยอะมากเลยมันน่ารักมากเลยเราเปิดดูได้ไหมคิดว่าเราต้องหาเจอนะเพลงนั้นที่เราตามหาโอ้ยน่ารักเราตั้งชื่อได้ป่ะพี่เราตั้งชื่อตัวนี้ไหมน้องรู้สึกว่าสีมันเพี้ยนอ่ะน่าจะไหมพี่เราต้องปรับไฟนิดนึงป่ะเดี๋ยวน้องปรับไฟให้เดี๋ยวเดินไปหมุนนะน้องหมุนไม่ได้พี่ต้องเป็นคนหมุนนะน้องว่าสีมันอมฟ้าในจอที่ต้องหมุนให้มันออกแดงนิดนึงได้ไหมเออโอเคโอเคได้เขากำลังเล่นกันอยู่ใช่ไหมคะเคยเห็นในคลิปปานิโมะของจริงอ่ะตอนที่เขาแบบกำลังเล่นอยู่มันน่ารักมากเลยนะเมื่อกี้ดูก่อนที่จะเข้ามาสอนนะคะแบบเล่นกำลังแบบน่ารักมากเลยวันนี้เราอยู่ที่เกาะภูเก็ตนะคะพาบ๊อบมาด้วยบ๊อบสวัสดีเพื่อนๆ เลยทักทายน่าเหี่ยวมากเลยบ๊อบพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันดีพี่ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ปีนี้ไปดูซากุระ
ไม่มีชุดกิโมโนอ่ะทำไงดีอ่ะสีมันเพี้ยนเพราะน้องใส่แว่นตาดำป่ะน่ะใส่แว่นวิ่งมีคนกดสติ๊กเกอร์หัวใจให้ด้วยอ่ะพี่วันนี้ได้หัวใจสีดวงยาให้คุณหนึ่งนั่งคุยกับบ๊อบไปเนี่ยถ่ายช่างมาคุณหนึ่งคุณหนึ่งออกอากาศกับบ๊อบเรียนกับบ๊อบไปนะวันนี้พี่บ๊อบจะมาสอนเด็กๆวาดปลาการ์ตูนนะครับหรือว่าเราเป็นเพราะเราไปทะเลหรือเปล่ามันร้อนจังใครทำทันกันบ้างครับบอกพี่บ๊อบหน่อยเฮ้ย hey. แดนบ๊อบแดนดิ เรายังมีผู้ชมอยู่ด้วยเอาคนหนึ่งนี่คือบ๊อบตัวเก่าปะเนี่ยใช่ไหมคอหักแล้วว่าบ๊อบตั้งใจนั่งหน่อยโอ้ยน่ารักเลยน่ารักเลยเรามีบ็อกซ์สองตัวนะทำให้บ็อกนี่ได้ไหมมีได้ไงอ่ะอันนี้แอดได้นะเป็นแบบเพลย์ลิสต์ได้เลยบรรยากาศดีมากเลยมีแบบนั่งริมชายหาดวาดรูปปลาการ์ตูนเด็กเรียนกับบ๊อบอยู่วันนี้อาจารย์บ๊อบนะคะจะมาสอนเด็กๆนะคะวาดปลาการ์ตูนใครร้องได้ร้องตามเลยนะ
ฉันยืนรันอยู่บนหลังคาเพราะฉันสูญสิ้นยืนบนหลังคาเดี๋ยวกูเพิ่งดูดวงให้นะพี่หนิขอทำนายขอทำนายเลยเนี่ยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีผิวดำแดงช่วงนี้กำลังประสบภาวะวิกฤตอยู่เล็กน้อยนะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพแต่คุณนะไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพอยู่ธุรกิจอาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพแม่นมาใช้ได้ไหมไล่มาดูดวงอันนั้นคืออะไรอ่ะเข้มขึ้นมานิดนึงกลัวอันนั้นกลัวแล้วอ่ะมืดๆอ่ะถ้ามันมีตรงโซนนี้มันมืดๆนิดนึงวันนี้อาจารย์บ๊อบนะฮะจะมาสอนเด็กๆว่าปลานีโม่นะฮะร้อนอ่ะเพิ่งร้อนจังเลยขอมาทะเลแป๊บนึงนะบ๊อบบ้าบ๊อบพี่ต้องหลบบ๊อบสิมีพี่ต้องหลบไปข้างโน้นเลยบังบ๊อบเปิดจะตั้งบ๊อบได้ที่ระหว่างนั้นเลยนะมีผู้ชมอยู่นะแน่นอนว่ามันมืดไปเปล่ามันแบบชุ่มๆอ่ะพี่ร้อนแล้วพี่อยากกินน้ำอยากไปเดินลงไปกินน้ำก่อนครับพี่น้องไปทำอะไรพอเดินลงไปกินน้ำแป๊บนึงนะครับไม่ไหวเลยร้อนมากเลยนี่เราสลับหลายมือมากเลยคุณหนึ่งน่าจะได้รางวัลออสการ์นะออสการ์สาขาสอนศิลปะออนไลน์โอ้พร้อมจัดเต็มมากแสงสีเสียงตะการตาคุณขาดแน่นเปล่าอ่ะกลับมาแล้วร้อนมากเลยไฟม่วงอ่ะอ๋อแต่ว่าฉากนั้นน่ะไม่ต้องใช้ไฟม่วงใช่ป่ะมันม่วงเองใช่ไหมพี่ต้องใส่ฉากอื่นป่ะใส่ฉากอื่นหรือว่าไม่ได้มันสลับฉากระหว่างไลฟ์ไม่ได้ใช่ป่ะได้ทำได้เหมือนกันก็จะเห็นเขียวก่อนแป๊บนึงอ๋องั้นไม่เอาเดี๋ยวเขาจับได้ว่าเราไม่ได้มาทะเลจริงอันนี้เวลาแสงเข้าตามันอันนี้เหมือนกันนะมองไม่เห็นใช่ไหมเห็นไหมน้องบอกแล้วมันมองไม่เห็นถึงต้องใส่แว่นตาดำเนี่ยแดดแรงขนาดนี้ต้องใส่แว่นตาดำต้องทำให้ขึ้นมันสีออกเขียวที่แดงๆนิดนึงเนี่ยสดๆเลยถูกแล้วล่ะที่เป็นฉากแว่นตาดำมาแดดแรงบ๊อบ
ร้อนมากเลยตอนนี้เนี่ยคิดว่าหลาย40องศาได้มั้งนะครับมันไม่ได้เปิดแอร์ด้วยอ่ะเราไม่เปิดแอร์ดีแล้วล่ะประหยัดไปน้องชอบเพลงนี้ Rainbow Forest เนี่ยดูนะนี่เพลงนี้ใช้ได้ดูตื่นเต้นดียังมีผู้ชมดูอยู่คุณหนึ่งคุยเล่นนะเขาไปไหมก็เมื่อกี้ลองทำเขาเรียกว่าอะไรดอกไม้ทะเลลงไปนิดนึงนะครับเพื่อจะเพิ่มให้มันดูมีอะไรนิดนึงนะครับแล้วก็รู้สึกปวดตามากเลยรู้สึกว่าแสงนีออนมันหลอกตาเหมือนกันเวลาทำงานก็ต้องหาพื้นที่ที่มันสว่างเนาะถึงจะทำงานได้ดีอันนี้สว่างไปอันนี้มันสว่างแบบแสงมันจัดไปเลยวันนี้คนที่เขาทำแบบเป็นพวกดารากองถ่ายตาเขาก็แย่เลยสิเนาะใช่ไหมว่าเขาต้องแบบรับแสงอะใครว่าสวยใครว่าสวยยังมีคนดูอยู่เปล่าใครว่าอันนี้รอดใครว่าอันนี้รอดนะกดหัวใจนะคะใครว่าไม่รอดกดหัวเราะหมายถึงดอกไม้หรือฉากอะเพลงเมื่อกี้มันชื่ออะไรเหรอคนหนึ่งท็อปอะไรปะ After at the flare มีไหมมีคนดูอยู่ปะใครว่ารอดก็น่ารักเลยเนี่ยมีผู้ชมหนึ่งท่านขอแอปส่องตรงหางนี้นะมันเป็นเส้นหนีพี่มันไม่ใช่เรียบๆซะทีเดียวพี่ว่าอันนี้มันจัดไปใส่ไม่ให้แต่ออกจอแล้วมันพอดีเลยนะเมื่อกี้มีคอมเมนต์คนบอกว่าดูแล้วแบบสบายตาคอมเมนต์อันนี้กับอันนั้นคนละอันกันเลยมันไม่ขึ้นอ่ะบางอันก็ขึ้นบางอันไม่ขึ้นแต่ดีแล้วล่ะไม่ต้องอ่านหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจีอีกเห็นการบ้านที่เด็กๆทำมากเลยเนี่ยว่ายังไม่ได้ทำตาขาวเลยตาดำก็ยังไม่ได้ทำเลยน่ารักจังเลยโอ้ยน่ารักมากเลยร้อนมากเลยครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่อยู่กลางแจ้งนะครับเนาะทำงานกลางแจ้งต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็หาที่ร่มๆพักผ่อนหน่อยนะครับเราเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทำงานกลางแจ้งโอ้ยน่ารักอ
ำตาให้มันแบบบุ้งบิ้งเหมือนบุ้งบิ้งเมื่อกี้มีเพื่อนแบบมาเมนว่าเรามีสองกล้องด้วยอ่ะมีสองกล้องเลยนะเฮ้ยเฮ้ยใครสองกล้องเออมองไม่เห็นมองไม่ทันแต่ว่าเห็นว่ามีคอมเมนต์น่ารักจังเลยคุณทำไรให้เขาทุกที่หาแค่นี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมคะเนาะโอเคแล้วเนาะเรียบร้อยถ้ามีเวลาให้มาใส่รายละเอียดเออโอเคมีคนเข้ามาอีกคนหนึ่งเราจะตัดอะไรงั้นเราไม่กล้าตัดเราอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนจริงๆก็เก็บได้อีกนะเพราะตรงนี้ดูแปลกๆอยู่แล้วพี่เนาะแดดแรงมากเลยชายทะเลเนี้ยทักทายกันได้นะคะแต่เราไม่เห็นใช่ไหมเราไม่เห็นว่าเขาเป็นใครใช่ป่ะไม่มีนะอยากเห็นนะว่าแบบดูยังไงเนี่ยพี่กำลังดูอยู่ว่าตอนนี้ลิงก์มานะพอกดตรงนั้นแล้วจะลิงก์มาหน้านี้ตึงว่ามีคนบอกว่าแดดแรงหรือเปล่าเสียงแปลกค่ะน้องเผยแว่นผัดแว่นโอเคนะน้องว่าไม่ออกไฟโอเคไหมขอปักไฟนิดนึงนะไฟให้ได้ดั่งใจไม่มันอยู่ที่ตัวนี้นะเปล่าตัวที่ปรับแสงนะไม่มีเหรอพี่ปรับแสงได้เหรอใช่เออพี่ปรับให้ไม่ไฟดิอันนี้ว่าบิสเนสออมไบส์สีฟ้าเหรอต้องอมเหลืองเหรอพี่เห็นไหมว่ามันเนี่ยมันจะอมเหลืองไปไหมเออก็ยังดีนะยังดีกว่านะทิ้นสว่างไป saturation น้องรู้ละก็ใส่เหลืองไปเลยแต้มเหลืองไปนิดมันดูวาบเหลืองอาจจะต้องยกกล้องอะไรให้หลบอันนี้นะอันนี้เห็นชัดอันนี้ไลฟ์นานหน่อยเดี๋ยวพี่ไปตัดเองอันนี้นะเพื่อให้มันไม่ออกฟ้าก็เอาเหลืองใส่เข้าไปนะช่วยได้ไหมนะช่วยได้นิดนึงอ
แต่ก็ภาพชัดนะโอเคไหมคุณเพิ่งเมื่อกี้เราปิดแอร์ข้างในยังไงยังจะหลบไปข้างในมันร้อนมากเลยร้อนแดดเข้ามาโดนก็ตัดไลน์เลยก็ได้โอเคเนาะโอเคเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ